ไปเลยเรียกว่าเชิญคนใกล้ชิดแบบเครือญาติเป็นหลานเป็นเหลนมาเลยหรือว่าจะเชิญผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเราแบบว่าศรัทธาแบบว่าถึงขั้นว่าไปสืบเสาะกันถึงแก่นลึกเลยผมจะขออนุญาตนะครับแนะนำแขกรับเชิญของเราประจำสัปดาห์นี้นะครับเริ่มด้วยผู้ศรัทธาก่อนผู้ศรัทธาคนนี้นะครับศรัทธาอาแปะโรงสีขนาดที่ว่าไปสืบเสาะเลยนะครับว่าสุสานฮวงซุยของอาแปะเนี่ยอยู่ที่ไหนและเธอคนนี้นะครับก็ได้ไปกราบไหว้ฮวงซุยอาแปะมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอู้สวัสดีค่ะครับผมเห็นบอกว่าศรัทธาอาแปะโรงสีมากถึงขั้นว่าไปเสาะสืบหาเลยนะครับว่าฮวงซุยเขาเรียกฮวงซุยใช่ไหมค่ะอยู่ที่ไหนแล้วก็ได้ไปไหว้มาแล้วใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวได้คุยกันเตรียมคำถามมาได้เลยนะครับผมได้เจาะลึกแน่ได้ถามลึกแน่ว่าตั้งแต่ก่อนบูชาอาแปะเป็นยังไงบูชาแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปเสาะแสวงหาเรื่องของฮวงซุยสุสานยังไงนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไว้แล้วนะครับว่าแหมจะมีการย้อนตามคำเรียกร้องทั้งทีนึงเนี่ยเราแบบเจาะลึกแบบว่าให้เข้มข้นเต็มที่ไปเลยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะมีเรียกว่าเป็นเครือญาติเป็นคนใกล้ชิดระดับหลานแล้วก็เหลนเลยนะครับตอนนี้เอารุ่นหลานก่อนดีกว่าข้างๆผมนี่นะครับต้องเรียกว่าเป็นคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะให้คุณแม่รายงานตัวเลยครับว่าคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรชมพูนุชค่ะปาจริยานนท์ใหม่นิดนึงใหม่ที่ชื่อชมพูนุชปาจริยานนท์ค่ะคุณแม่นี่เห็นบอกว่าเป็นหลานหาเป็นหลานสะใภ้ค่ะอ๋อหลานสะใภ้ค่ะหลานสะใภ้ค่ะงั้นแปลว่าหลานแท้ๆของอาแปะก็คือสามีค่ะสามีได้เสียไปแล้วค่ะอ๋อก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคุณแม่เนี่ยก็ต้องเคยได้ใกล้ชิดก็ท่านเป็นคนไปขอค่ะอ๋อเหรอท่านเป็นคนไปขอมาแต่งกับสามีเป็นเท่าแก่มาขอเองใช่ค่ะโอ้โหงั้นขึ้นไปถึงชั้น4เลยค่ะอ๋ออันนี้นะเกินมาก็เข้มข้นแล้วอ่ะคุณผู้ชมครับถึงครับนี่นะฮะนี่คือหลานสะใภ้แท้ๆนะครับซึ่งอาแปะโรงสีเนี่ยท่านไปขอเองเลยขึ้นไปถึงชั้น4บ้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องคุยเรื่องเล่ามีเยอะแน่นอนอดใจรอนะครับท่านถัดไปนะครับชายหนุ่มรูปหล่อคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอาไมค์ให้คุณพี่ชายนิดนึงสวัสดีครับรายงานตัวเลยครับรายงานตัวเลยชื่อปิงนะครับวุฒิชัยปัจจริยานนท์เป็นสายสัมพันธ์เป็นลูกของมาม้านุชครับผมเป็นลูกของมาม้าเดี๋ยวก่อนนะมาม้านี่ท่านเป็นหลานสะใภ้ผมก็เป็นรุ่นเหลนแล้วครับเพราะว่าคุณพ่อนี่ก็ต้องเป็นหลานแท้ครับผมคุณพี่ปิงนี่ก็ต้องเป็นเหลนใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องใกล้ชิดระดับนึงเหมือนกันก็ไม่ทันครับไม่ทันคือมีลูกสาวเกิดทันแต่ที่ทันองค์เกิดทันแต่เกิดทันแต่จำความไม่ทันครับผมส่วนท่านนู้นก็คุณหน้าคุณตาเอาไม้ให้อาจารย์ท่านนิดนึงสวัสดีครับมีประจำไม้ประจำตัวแล้วไม้ผมมีนะฮะก็ผมจำบอกในนาคราฮะครับผมอันนี้จะเป็นตัวคอยเสริมให้จริงๆแอบฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาแปะมาเมื่อกี้คือว่ายังไงฮะบอกเลยว่าเป็นคนปทุมนะ uh-huh. บ้านก็อยู่ปทุมแล้วก็ไปบ่อยมากด้วยนะครับผมที่วัดสันเจ้าควรนะครับก็เห็นสารเราก็ไหว้นะแต่ว่าอาจจะเกิดไม่ทันนะไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะแต่ทีนี้เดี๋ยวจะกลับไปไหว้ไหมเพราะไปบ่อยมากเลยเราก็มีเรื่องได้ฟังมาก็มีเรื่องอัศจรรย์หลายเรื่องใช่ไหมเอางี้เราเริ่มจากหลานสะใภ้ก่อนเดี๋ยวก่อนครับยังไงปุ้ยครับปุ้ยลืมบอกท่านผู้ชมใช่ไหมครับว่าเราจะแจกอะไรก็ทำไมพุ่งเป็นอย่างนี้อีกแล้วปุ้ยอีกแล้วเงียบทำไมของดีนี่ปุ้ยกะอมเลยนะนะฮะท่านผู้ชมเองนะฮะยันที่ผมถือนะฮะพร้อมกับผมโชว์เหรียญนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะฮะเป็นล็อกเก็ตเดี๋ยวผมรีเฟกนิดนึงนะฮะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะฮะโอเคนะฮะล็อกเก็ตของแปะลงสีเลยนะฮะแปะงกิมโคยหรือเซียนแปะที่เราเรียกกันนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะทางคุณอุทางแฟนเพจนะของแฟนเพจคุณอุชื่อแฟนเพจอะไรครับคิดไม่ออกอะไรฮะตื่นเต้นของไม้ได้ครับคุณอุของไม้ได้ครับครับผมชื่อแฟนเพจอะไรครับอ๋อแฟนเพจหมายถึงของตัวคุณอุก่อนที่ว่าคุณอุดูแลอยู่ที่ว่ามาแจกเหรียญอันนี้นะฮะวัตถุมงคลอาแปะโรงสีวัตถุมงคลอาแปะโรงสีนะฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดสนใจนะฮะก็คืออยากจะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเข้าไปในแฟนเพจ Facebook ก็คือวัตถุมงคลอาแปะโรงสีและส่วนอันนี้แหละครับอันนี้ของใครฝากมาให้เนี่ยมีเค้าเรียกมีแฟนเพจพวกพันธมิตรนะฮะฝากมาแจกด้วยท่านผู้ชมนะฮะสำหรับยันนี้แฟนเพจอะไรจำได้ไหมครับแฟนเพจนะคะครับอันนี้ชื่อแฟนเพจอะไรฮะที่เขาฝากมา
ำไม่ได้อย่างนี้แล้วกันนะครับผมว่าแฟนเพจเนี้ยกำลังดูรายการเราอยู่แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวคุณเขียนมาแล้วกันที่ข้างใต้เม้นนะฮะว่าของคุณนี่คือแฟนเพจอะไรจะได้ติดตามกันถูกแต่วันนี้เนี่ยเรามาแจกฟรีนะครับแจกฟรีฮะดีเจปุ้ยครับบอกไปเลยครับทำอย่างไรบ้างครับกติกานะครับผมเหมือนเดิมเลยฮะกดไลค์กดแชร์แฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับไลค์แล้วก็แชร์เหมือนเดิมนะครับว่าแชร์มากก็มีสิทธิ์มากเพราะว่า1ท่านเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับมากกว่า1รางวัลนะฮะที่สำคัญที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่ได้รับมากกว่า1รางวัลมาแล้วด้วยนะครับและที่สำคัญแชร์มากมีสิทธิ์มากดีเจปุ้ยครับที่สำคัญเลยนะครับแชร์ต้องแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะครับมาแชร์เก็บไว้ดูคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับแชร์ให้เพื่อนคือขอดีเจปุ้ยกดไลค์กดแชร์ปุ๊บเขาแชร์กันนะแชร์ไปดูคนเดียวแชร์ไปดูเอาว่าคุณชัดเจนแชร์ให้เพื่อนแชร์ให้เพื่อนแชร์สาธารณะเลยครับใช่ถูกต้องอยากถ้าอยากให้เพื่อนมีโอกาสได้ด้วยถูกต้องต้องติดแท็กเพื่อนด้วยนะแล้วผมจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ธรรมดานะเพราะว่าเมื่ออันนี้ไม่รู้แต่ว่ากำลังมองอยู่ว่ายันในมืออาจารย์บอยก่อนนะฮะเฉพาะยันก่อนนะเอ้ยอยู่รู้สึกว่ามองไปข้างหลังในกรอบรูปเนี่ยที่มีอยู่ในกรอบรูปข้างหลังหน้าภาพอันนั้นคือของเก่าเลยก็ยันเดียวกันเลยนะครับผมเหมือนคล้ายๆว่าประธานนี่แหละคล้ายๆว่าก๊อปไม่มาจากอันนั้นเลยไหมฮะครับคือจะบอกคือยันต้นฉบับเลยไหมของแปะลงสีนี่นะฮะครับแต่ว่าสังเกตตรงหางข้างหลังเนี่ยฮะครับครับผมนิดนึงตอนนี้ที่โชว์ที่หน้าจอตอนนี้นี่คือข้างหลังที่สีแดงสีขาวนี่คือต้นฉบับใช่ไหมครับต้นฉบับเลยท่านเขียนใช่ไหมใช่ครับอันนั้นคือข้างหลังที่เป็นยันในกรอบเป็นแบบพิมพ์ครับแต่ว่าเป็นต้นฉบับลุคของท่านหมดอ๋อแล้วครับที่แรกที่ท่านเอามาให้แต่เหรียญเนี่ยภาพอแปะเนี่ยเป็นผมบอกคล้ายภาพใหญ่นะครับเป็นภาพคล้ายๆภาพใหญ่นะฮะภาพในเหรียญเนี่ยฮะในล็อกเก็ตเนี่ยฮะใช่ค่ะภาพในล็อกเก็ตนี่มาจากไหนฮะท่านมีคนให้มาท่านมีคนให้มาแล้วก็บอกพอแต่งไปถึงท่านก็จะเอามาให้อันนี้ของให้อันนี้กันเดี๋ยวคุณแม่เอาที่มาเรื่อยๆครับจะมีมาเรื่อยๆค่ะมีมาแต่อันนั้นก็คือเป็นภาพต้นฉบับภาพหนึ่งที่อาแปะให้ไว้ใช่ไหมใช่ค่ะให้แฟนให้ป้องกันอันนี้ก็คือตรงเลยนะครับเอาอย่างนี้เลยดีกว่าท่านผู้ชมนะครับผมว่าท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วล่ะนะครับดีเจปุ้ยครับครับผมเรียนเชิญโซโร่เลยครับคำถามผมเริ่มจากหลานสะพ้ายก่อนนะที่ตื่นเต้นที่อยากรู้มากเลยวันที่เมื่อกี้เห็นเกินมาแล้วอ่ะว่าท่านไปสู่ขอไปถึงชั้น4เลยขึ้นไปถึงชั้น4คนเดียวไม่ให้ใครจูงเหตุการณ์เป็นยังไงชั้น4อะไรยังไงขยายเล่าเลยครับวันที่ท่านไปขอท่านขึ้นไปกรอบรูปมาให้ดูมั้ยท่านขึ้นไปบนดาดฟ้าไปขอครั้งแรกขอให้มาแต่งก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ครับผมทีนี้ก็เราก็แรกๆไม่เอาค่ะเพราะว่าแฟนอายุน้อยกว่า2ปีก็ปฏิเสธท่านเดี๋ยวโทษนะขัดนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับกับคุณพ่อคบหากันแล้วหรือยังคุณพ่อแฟนใช่ไหมคือแฟนของคุณแม่ครับยังค่ะยังไม่ได้คบกันคือรู้จักกันมาก่อนไหมฮะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักกันไม่รู้จักแต่อาแปะโง่กินโคยไปขอนี่คือแม่กับพ่อของแฟนเนี่ยครับเป็นญาติห่างๆทางบ้านเป็นญาติห่างๆทางบ้านแล้วไปเที่ยวกันที่เมืองจีนแล้วแฟนก็บริการดียกน้ำจงน้ำจาอะไรให้แม่ก็บอกเดี๋ยวกลับไปจะยกลูกสาวให้โอ้โหสมัยก่อนเป็นอย่างนี้เหรออันนี้ไม่แต่จริงจะบอกอย่างนี้นะฮะว่าอาแปะเนี่ยเวลาจะไปขอคุณแม่นี่นะฮะเขาก็ต้องดูโง่เฮงก่อนนะจริงไหมคือเขาต้องแอบดูโง่เฮงคุณแม่ก่อนแล้วล่ะว่าต้องเป็นโง่เฮงที่ดีผมว่าแอบต้องบอกกันแหละว่าคุณแม่ว่าทำไมถึงอยากได้เป็นลูกเป็นหลานสะใภ้น่ะเออท่านบอกว่ายังไงทำไมถึงมาขอถึงชั้น4น่ะท่านได้เล่าไหมว่าทำไมถึงอยากได้เป็นหลานสะใภ้ท่านบอกกับแม่ค่ะท่านบอกกับแม่เสร็จแล้วก็อยากให้ไปอยู่ที่บ้านให้เป็นลูกเป็นหลานที่บ้านแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวตามใจลูกพอแม่มาถามก็ติว่าเขาอายุน้อยกว่า2ปีก็เลยบอกว่าไม่เอาไม่แต่งพอไม่แต่งเสร็จหายไปเดือนหนึ่งท่านก็มาอีกท่านก็ขึ้นไปชั้นสี่อีกเหมือนเดิมเลยไม่ให้ใครจูงท่านก็ขึ้นไปไม่ให้ใครจูงตอนนั้นแหละแปะอายุเท่าไหร่ได้แล้วครับตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็ท่านก็70 กว่า70 กว่าแล้วเราว่าท่านก็ชั้นสี่นะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากท่านเดินเหมือนลอยท่านเดินเหมือนลอยขึ้นบันไดโอเคตอนนี้คือขึ้นไปชั้นสี่แล้วยังไงรอบที่สองก็ยังไงก็คุยแล้วก็เราศรัทธาท่านรู้สึกแบบก็เลยบอกโอเคค่ะโอ้โหศรัทธาคือสรุปว่าแต่งงานเนี่ยไม่ได้สนใจเจ้าบ่าวละใช่ค่ะเอาเป็นเต้าแกนี่แหละเป็นหลักเดี๋ยวประธานโทษนะครับด้วยความเคารพคือตอนนั้นเนี่ยเห็นเจ้าบ่าวแล้วยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คบหากันเลยยังไม่ได้คบหาค่ะแต่ว่าเท่าแก่ที่มาขอที่รู้สึกศรัทธาเลย
โอเคตกลงเลยแบบแปลกใจอ่ะท่านขึ้นมาทิ้งแบบเร็วมากพอข้างล่างบอกว่าเนี่ยมีคนมาขอท่านเดินขึ้นไปแล้วนะแป๊บเดียวมองท่านอยู่ทั้งบนแล้วครับก็เลยแบบจะแบบว่าจะขนลุกอ่ะแล้วก็ขนลุกค่ะก็เลยครั้งแรกแบบไม่ชอบเสร็จแล้วพอครั้งที่สองโอเคค่ะแม่ก็เลยคือนะคือต้องเข้าใจนะที่คุณแม่เล่าให้ฟังคุณผู้ชมนะฮะอยู่ๆแปะโผล่ขึ้นไปได้เลยอ่ะนั่นคือวิชาตัวเบานะถูกไหมฮะคนอายุ70กว่านะเพิ่งบอกเองว่าเพิ่งท่านมากันแล้วนะเสร็จแล้วออกมาจากห้องท่านอยู่ข้างบนดูสิคืออายุ70กว่านะเมื่อกี้ฟังจากหลายๆท่านเล่านะเหมือนคล้ายๆลักษณะถ้าเราดูหนังจีนก็เหมือนอาแปะนี่เหมือนกับใช้วิชาเขาเรียกอะไรนะลมปราณตัวเบาลมปราณตัวเบาเลยที่เก่งเรื่องลมปราณนะตัวเบาแล้วกระโดดขึ้นบึ้งบึ้งอย่างนั้นอย่างนั้นเลยฮะอ๋อเหรอครับใครจูงไม่ได้ท่านได้ให้จูงท่านขึ้นมาคนเดียวเลยก็โอเคคนที่มาด้วยตื่นตามขึ้นมาโอ้โหไม่ทันอ่ะคิดดูครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนโอเคก็คือเราก็ตกลงปลงใจแล้วเป็นหลานสะใภ้ท่านแล้วนะครับเข้าบ้านเป็นหลานสะใภ้วันแรกเลยนะครับผมที่ได้ปฏิบัติได้ท่านยืนรอตรงหน้าประตูยังไงรอรับเลยรอรับเจ้าสาวเลยเอายืนรอเลยเหรอมีรูปด้วยเหรอมีภาพไหมนี่ครับอันนี้คือตั้งมั่นค่ะโอ้ให้ถือตั้งนานนึกว่าให้ถืออัลบั้มรูปแต่งงานก็คงก็ไม่บอกจะได้รีบเปิดดูไอ้นั่นนั่นเนี่ยที่เป็นมากที่บนดาดฟ้าอันนี้คือหมายถึงว่าอันนี้คือที่มาขออันนี้ยังไม่ได้ดองกันอันนี้มาขอเฉยๆนี่ครั้งตอนนี้เป็นตอนนี้ภาพนี้ถ่ายบนดาดฟ้าชั้น4ใช่ค่ะที่บ้านโอเคแล้วตกลงแล้วเหรอครั้งนี้ตกลงหรือยังตกลงแล้วค่ะอันนี้มั่นแล้วค่ะอ๋อพอตกลงปุ๊บก็เลยถ่ายเลยนะฮะโอ้อันนี้นะฮะอันนี้ก็คืออาแปะนะฮะแล้วนั่นพ่อแฟนเพราะว่าวันขอตุดคนจีนนี่แม่มาไม่ได้อ๋อนี่เป็นประเพณีต้องให้คุณพ่อมาแล้วก็ท่านมาแล้วก็ญาติของท่านญาติของพ่อแฟนอย่างน้อยสุดนะท่านผู้ชมตอนนี้เราได้รู้จักในเรื่องของประเพณีของจีนแท้จิ๋วใช่ไหมครับว่าเวลาจะมาขอเนี่ยแม่ก็ไม่ต้องมาให้แบบคุณพ่อมาครับผมเนี่ยครับเป็นภาพเก่าๆนะจริงแล้วมันคือภาพแห่งความทรงจำใช่ไหมครับวันที่คุณแม่บอกว่าโอเคณวันนั้นใช่ไหมเหตุการณ์บันทึกไว้แล้วชั้น4ผมทำได้ละนะชั้น4นะฮะแล้วก็เอานู่นรูปนี้ครับกล้องครับกล้องซูมนี่ครับกำลังเข้าบ้านท่านก็ยืนรออยู่ข้างๆลูกชุดสีชมพูนี่ชุดเจ้าสาวใช่ไหมครับเจ้าสาวกำลังก็คือวันแต่งเข้าบ้านเจ้าบ่าวค่ะอ๋อนั่นคือวันแต่งงานใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ดาวคณองค่ะอ๋อเหรอท่านรออยู่ท่านรอยิ้มเยินยิ้มแสดงว่ารักหลานสะใภ้คนนี้มากใช่แสดงว่าท่านเลือกกับท่านเลือกเองนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะแต่ท่านชอบไปนอนที่บ้านน่ะหมายถึงว่าปกติท่านบอเวลาจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยท่านจะมานอนที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะมารับนั่งเครื่องบินไปใต้นั่งเครื่องบินไปเหนือเนี่ยบ่อยมากโดยที่จะถามตัวเองด้วยว่าท่านไม่มีเบอร์เธอไม่มีโทรศัพท์แล้วที่บ้านก็ไม่เห็นมีคนโทรกิ้งก้างมาเลยทำไมเดี๋ยวก็มีคนมารับไปรู้ได้ยังไงว่าท่านมาอยู่นี่เออรู้ตัวเองจะถามตัวเองอยู่เรื่อยแล้วได้คำตอบไหมมีเคยมีใครมาบอกหรือท่านเคยบอกไหมว่าไม่เราไม่กล้าไปล่าเราล่วงถามเพราะแม่แฟนอยู่แล้วท่านน่ะรักแม่แฟนมากแม่แฟนเป็นคนรักพ่อรักแม่แล้วแม่เขารักมากเป็นคนทำมาค้าขายอ่ะกตัญญูนะก็เลยรักมากท่านจะมานอนที่บ้านมากกว่าที่บ้านตัวเองของท่านก็ได้ไปคุยกับที่สันเจ้าก็คือลูกสาวคนเล็กของท่านอ่ะท่านยังพูดเลยบอกแต่ก่อนไม่รู้ว่าพ่อเป็นเซียนเพราะท่านจะไม่บอกลูกๆจะไม่ค่อยรู้ครับใช่คือได้ยินนะท่านบอกจริงๆแล้วท่านคือเทพสามตาเป็นเทพสามตาครับคุณแม่ครับที่แต่ที่ผมอยากรู้มากๆเลยว่าแน่นอนคุณแม่เป็นสะใภ้เนี่ยก็ต้องได้ใกล้ชิดท่านนะครับทำกับข้าวอะไรเงี้ยท่านทานง่ายทุกอย่างบนโต๊ะท่านทานได้ใช่ไหมเอาไหนๆพูดเรื่องทำกับข้าวมาแล้วนี่ผมถามเรื่องอาหารก่อนที่คุณแม่ทำแล้วท่านบอกท่านชอบอ่ะต้องให้ทำบ่อยๆท่านไม่บอกฮะท่านไม่บอกท่านทานหมดเพราะที่บ้านนี่กับข้าวนี่จะต้องมี6อย่างตรงกลางน้ำแกงแล้วก็ข้างๆนี่จะมีกับข้าวทุกอย่างครับท่านจะไม่บอกว่าชอบอะไรท่านทานได้หมดเราทำอะไรไปได้ท่านทานหมดแล้วท่านไม่ติชมแสดงถึงความสมถะไงเออใช่คือจะเป็นอะไรที่ว่าแบบคุณเหมือนปล่อยวางนะคือไม่อยากทำให้ลูกหลานเนี่ยรู้สึกต้องเป็นกังวลคือถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าอยากกินอะไรสมมติใช่ไหมครับคนที่ลำบากคือใคร
ก็คือลูกสะใภ้หลานสะใภ้ก็ต้องวิ่งหาเสร็จแล้วตัวท่านเองเนี่ยเป็นเค้าเรียกคนจีนเอาพูดง่ายๆว่าเป็นคนแก่ที่สมถะท่านก็เลยรู้สึกว่าอะไรก็ได้ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เขามาล่ำลือกันนะฮะว่าท่านชอบอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยจริงไหมฮะปกติแล้วตอนที่ท่านมีชีวิตนะฮะส่วนมากที่จะยกแต่น้ำชาให้ตอนเช้าตอนเช้าถ้าเวลาท่านไปพักที่บ้านนี่จะยกน้ำชาให้แม่แฟนพ่อแฟนให้ท่านสิ่งนี้แหละที่ผมอยากให้คุณแม่กับคุณปิงเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดปฏิบัติของท่านเองเนี่ยผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าท่านไม่ใช่แบบจะต้องอย่างงู้นจะต้องอย่างนี้มากมายไม่มีใช่ไหมครับง่ายมากเพราะอะไรครับง่ายค่ะเครื่องทานนี่ง่ายจริงๆท่านไม่เคยเลยอยู่กับท่านมาเนี่ยท่านมาบ่อยพอย้ายไปอยู่บ้านตอนหลังท่านไปดูให้ที่บ้านบางประกอบครับไปดูให้แม่แฟนซื้อหลังนี้ทุกวันนี้อยู่เองค่ะก็ท่านก็ไปอยู่ที่นี่ลูกสาวเกิดมาท่านก็อุ้มนี่ก็ได้อุ้มแต่นี่จำไม่ได้อย่างเล็กเล็กมากลูกสาวคนโตก็คนโตใช่ไหมครับอุ้มหลานมาที่บ้านเดียวอุ้มหลานเรื่อยแล้วก็มีจะให้เล่าไหมคะที่ว่ามีลูกสาวคนที่3เนี่ยลูกสาวคนเล็กนี่ค่ะอ๋อมาด้วยใช่มั้ยคุณแม่นี่นะฮะตอนนั้น3ขวบค่ะเปิดแล้วต้องเล่าสิครับแต่3ขวบนี่ตอนนั้นอาแปะไม่อยู่แล้วใช่มั้ยครับอาแปะไม่อยู่แล้วค่ะครับยังไงครับ3ขวบค่ะดมท่าพระเพิ่งเปิดใหม่วันแม่พอดีก็เลยพาลูกสาวกับลูกชายด้วยแล้วก็กับหลานลูกของน้องชายไปเที่ยวดมท่าพระไปว่ายน้ำครับพอว่ายเสร็จลงมาก็พาไปซื้อขนมครกญี่ปุ่นกำลังจะกลับบ้านตอน 4:00 น.เย็นหลังจากนั้นคนเยอะมากเบียดกันจนไม่ต้องเดินเลยค่ะครับเสร็จแล้วก็เราก็สั่งให้ลูกสาวคนโตว่าจุงลูกของน้องแฟนดีๆนะระวังลูกเขาหายเสร็จแล้วเขาไม่จุงลูกไม่จุงน้องตัวเองน้องตัวเองโดนเบียดหายไปเลยค่ะหายไปเลยจากดมท่าพระถึงบางประกอบเนี่ยประมาณ9กิโลระยะทาง9กิโลเขาเดินกลับบ้านคนเดียวโดย3ขวบ3ขวบแล้วเขารู้ได้ยังไงบ้านอยู่ตรงไหนอันนี้แล้วพูดไม่ได้ด้วยหูไม่ได้ยินนี่ร้องไห้เดินเหมือนคนสติไม่ดีเข้าใจครับประตูหน้าประตูหลังถามรปภ.ถามทุกที่ทุกชั้นถามไม่มีใครเห็นว่าเด็กลักษณะอย่างนี้อะไรเขาเดินออกไปแล้วนี่ฮะบางทีไม่เห็นแล้วถามไม่มีเสร็จพอดีไปเจอคนคนหนึ่งเขาเห็นร้องไห้เขาบอกว่าลองไปโกบอสสิไปบนดูเดี๋ยวก็เจอโกบอสเสร็จแล้วก็เลยไปไหว้พอไปไหว้ที่โกบอสศาลเนี่ยท่านที่ศาลนี้เขาก็มีองค์ของเซียนแปะนี่ค่ะมีด้วยเหรอมีด้วยล่าสุดผมไปเห็นนะเราก็เลยไปไหว้ว่าขอให้ลูกกลับมาเถอะเพราะว่าเขาพูดไม่ได้เขาจะกลับบ้านจะบอกเขายังไงอะไรกลัวมากกลัวมากมากเสร็จเดี๋ยวก็ยังวิ่งหากันอยู่กับแฟนโทรหาเรียกแฟนมาช่วยหามาถึง3ทุ่มที่บ้านโทรเข้าหาแฟนว่าเนี่ยลูกสาวกลับมาแล้วนะเดินมาเท้าดำเป๋อเลยเดินมาคนเดียวมาเคาะประตูอยู่หน้าบ้านนะเรียกอยู่หน้าบ้านมาถึงบ้านคนเดียวเรากลับนั่งแท็กซี่กับแฟนกลับมาถึงบ้านเขาอยู่ในห้องน้ำเนี่ยอาบน้ำพอเข้าไปถึงเขาว่าแม่ทำไมไม่รอเขาอะไรอย่างเงี้ยที่หน้าทำท่าทำทางเดินเสร็จพอพรุ่งนี้ก็พาไปไหว้ไปซื้อผ้า 3-4 ที่บางรักค่ะครับพอไปบนเอาไว้ผ้า 3-4 ซื้อแล้วไปไหว้พอไปไหว้เสร็จเขาก็มาทักคนที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาเหมือนกับเขามีขันน้ำมนต์ดูเขาจะมีขันน้ำมนต์แต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วค่ะที่โคบอสเป็นโรงพลาสติกค่ะครับผมเสร็จแล้วเขาก็ทักเขาบอกว่าเนี่ยเด็กคนนี้ไม่ได้เดินกลับบ้านคนเดียวนะมีบรรพบุรุษของเธออ่ะแก่ๆใส่เสื้อสีขาวเดินจูงกลับบ้านนะเขาบอกว่าถ้าเขาเดินกลับบ้านคนเดียวเด็กคนเขาอุ้มไปแล้วคนลุกนี่เขาเดินมีคนบรรพบุรุษเดินจูงกลับบ้านถึงบ้านส่งถึงบ้านนะถ้าตั้งกันนั้นมาเนี่ยยิ่งไหว้เยอะแต่ไม่รู้จักขอไหว้แต่ใส่บาตรให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยจะไหว้ท่านใส่บาตรให้ท่านเล่นเอ่ยถึงท่านกับตลอดเวลาแต่ก็แบบศรัทธามาตลอดครับอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่เรียกว่าเป็นอัศจรรย์อย่างนึงคือที่ผมอยากรู้ว่าคนเป็นเสียนเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าประจำวันเนี่ยคุณแม่เคยเห็นไหมว่าอาแปะเนี่ยแกทำอะไรบ้างตื่นเช้าขึ้นมาก็ดื่มน้ำชาคุณแม่ก็ยกน้ำชาให้คราวนี้ผมอยากรู้คนเป็นเซียนเขาต้องปฏิบัติอะไรยังไงบ้างเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นไหมเหรอยังไงท่านตำหมากกินหมากค่ะท่านกินหมากเป็นคนจีนดื่มน้ำชากินหมากกินหมากค่ะเดี๋ยวก่อนนะคือพูดง่ายว่าเหมือนเป็นสูตรเป็นสำเร็จเลยไหมว่าท่านดื่มน้ำชาแล้วท่านต้องตำหมากนั่งกินหมากแล้วก็จะมองคนเดินไปเดินมาหมายถึงว่าคนในบ้านหรือว่าคนในบ้านอ่ะแล้วก็บางทีข้างหน้าบ้านนั้นเนี่ยแกก็มองออกไปเพราะที่บ้านเหลียวริมถนนใหญ่ครับแล้วบางทีแกก็จะเรียกโน้หรืออัลหรืออัลหรือเรียกเข้าไปหาเขาก็บอกว่าคนเรานะต้องแต่งตัวดีๆนะอย่า
แต่งตัวไม่ดีนะท่านจะพูดอย่างเงี้ยท่านเตือนเรื่อยแต่งตัวดีๆนะแต่งตัวแม่แฟนพาไปตัดชุดเป็นชุดๆๆให้ใส่ใหญ่ครับต้องให้แต่งตัวสวยๆแต่งตัวดีๆแล้วปกติแล้วท่านสวดมนต์อะไรบ้างไหมครับถ้าไปที่บ้านพักท่านจะไม่ค่อยนะไม่ค่อยสดไม่ค่อยท่านจะนั่งอยู่ข้างล่างยิ้มๆเดี๋ยวก็มีคนมารับไปแล้วค่ะพอตื่นเช้ามาไม่นานเดี๋ยวก็ลูกศิษย์มารับไปแล้วรับไปเชียงใหม่เอาเครื่องบินแบบไปยังไงอ่ะไปเครื่องบินอ่ะเดี๋ยวก็ไปใต้เดี๋ยวไปดูช่วยดูบ้านดูอะไรให้อย่างเงี้ยจะมีคนมารับไปตลอดเลยค่ะแล้วคุณแม่พอจะทราบไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาแปะนะฮะท่านเรียนกับใครมาหรือเปล่าครับวิชาต่างๆนี่นะฮะที่พอรู้จากพี่ชายของแม่แฟนนะทุกวันนี้ยังอยู่ค่ะท่านไม่ได้เรียนท่านมาตอนวัยรุ่นท่านมาตอนวัยรุ่นแล้วอยู่ๆท่านก็ค่อยๆดูที่ดูทางให้คนโดยไปเรื่อยๆแล้วก็มาดูให้แม่แฟนจะไปกับแม่แฟนบ่อยไปดูตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยดูอยู่เรื่อยท่านจะดูไปเรื่อยๆโดยที่ไม่บอกให้ใครรู้ว่าท่านเป็นเตียนนะอะไรท่านไม่เคยพูดไม่เคยอ้าปากบอกแบบนี้คือบอลชูบีก็คือว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมครับแต่อย่างคุณปิงนั่งอยู่ใกล้นี้นะฮะเคยฝันถึงอาแปะบ้างไหมครับเคยฝันถึงไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยฝันเลยใช่ไหมครับครับแล้วคุณปิงเวลาขอกับอาแปะเนี่ยคุณปิงพูดยังไงกับอาแปะไหมฮะก็ทีแรกขอไม่เป็นครับแต่ตอนนี้พอจะมีหลวงพี่ท่านหนึ่งครับก่อนที่จะมีหลวงพี่ท่านหนึ่งเขาบอกท่านนี้ผมเคยไหว้อาแปะไว้แล้วบอกว่าขอให้ช่วยแบบชี้ทางให้ผมหน่อยว่าคุณจะทำยังไงวันรุ่งขึ้นก็จะมีแบบหลวงพี่เขาท่านหนึ่งเขาแชทมากับผมผมก็ไม่รู้เป็นพระครับผมก็คุยไปคุยมาสักพักนึงเขาก็คุยถึงเรื่องการตั้งหิ้งพระซึ่งถือเป็นจุดที่ผมผิดอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรท่านเลยแล้วท่านก็บอกจนมาถึงท่านวิธีการไหว้ขอจากเซียนครับจุดที่ผมก็ไม่ได้ถามท่านท่านบอกว่าไงบ้างครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเหมือนกับวิทยาเลยนะวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านบอกว่าท่านคนที่ยังศรัทธาอยู่นะจะได้ถูกวิธีใช่ท่านบอกว่าเราขอแบบทั่วๆไปครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอะไรทั่วๆไปก็คือไม่ได้เพราะว่าหนึ่งทุกคนก็ขอกันอย่างนี้ครับไม่ได้เซียนให้ไม่ได้เซียนเขาก็มีกฎต้องแบบได้โปรดหรือว่าร้องขอท่านแบบวิงวอนอ่ะแบบวิงวอนอ่ะอ้อนงั้นแปลว่าสมมติอย่างเวลาเราจะขอพรจากอาแปะโรงสีเนี่ยก็ต้องขอแบบพี่ปิงรับทราบมาคือวิงวอนอย่างนั้นอ่ะยังไงอีกหลายคนอยากรู้แล้วนี่เป็นหลวงพี่จากทางที่วัดระฆังนะครับผมอ่ะยังไงวิธีการขอเลยบอกว่าวัดระฆังได้คือเหมือนกับร้องขอเลยว่าเราทุกจริงๆอ่ะเราขอให้แปะท่านช่วยแล้วผมเองก็เพิ่งจะมาลองดูเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับลองดูด้วยแล้วปุ๊บผมก็ครั้งแรกก็ลองดูไม่ได้คิดอะไรลอตเตอรี่ก็ได้ครับผมครั้งที่สองก็เข้าครั้งที่สามล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก็เข้าอีกครับคือต้องวิงวอนร้องขอวิงวอนแต่คือแกจะมีจุดบ่อนหนึ่งก็คือใจอ่อนใช่ไหมเราได้ทางโชคลาภเรื่องการงานก็อาจจะดรอปลงแต่บางคนถ้าเกิดไม่ได้ทางโชคลาภก็อาจจะแบบมีออเดอร์งานมาเยอะแต่เท่าที่ผมฟังนะแล้วก็ฟังจากคุณแม่จากคุณพิงนะผมว่าอาแปะเป็นคนใจอ่อนนะคือเหมือนกับว่าเวลาร้องขอท่านเนี่ยท่านเหมือนอายยวนๆน่ะช่วยไปโหน่าจัดนะแต่อย่างของคุณอุ๊เนี่ยนะฮะอย่างของคุณปิงบอกว่าต้องอ้อนวอนร้องขอถูกมั้ยครับอย่างคุณอุ๊เนี่ยทำยังไงครับที่จะขอจากอาแปะเพราะคุณอุ๊เนี่ยถือว่าเป็นศรัทธาเค้าเรียกศรัทธาเบอร์ต้นๆเลยนะนะครับเป็นศรัทธาเบอร์ต้นๆของอาแปะเชียวนะครับครับคุณอุ๊เองเวลาขออาแปะนี่คุณอุ๊ทำยังไงครับมีช่วงนึงที่อุ๊ไปนะคะคือไปกินข้าวกับเพื่อนครับผมทีนี้ไปก็ไปเจอที่ศาลเจ้าครับมาศาลเจ้าล่ะค่ะไปก็เลยชวนทีนี้ก็เลยเห็นก็เลยแวะไปอ้าวอันนี้วัดอะไรใช่ป่ะหนูก็เลยอุ๊ก็เลยเดินเข้าไปครับลองไปทำบุญไปขออะไรก่อนเพราะว่าเด็กดำท่านเป็นคนชี้แนะว่าขออะไรได้สำเร็จตอนนั้นเรารู้จักหรือยังเนี่ยตอนรู้จักอาแปะยังก็ตอนนั้นช่วงนั้นยังไม่รู้เลยค่ะไปกินไปทานข้าวเฉยใช่ค่ะว่าจะแวะไปกินข้าวเฉยๆแล้วก็เห็นช่วงนั้นก็ดวงตกมากเดี๋ยวไปรูปประทับนิดนึงตกนี่ตกขนาดไหนอ่ะตกกระทั่งแบบเหลือเงินแค่700อ่ะตอนนั้น700ก็700บาททั้งตัวแล้วใช่ค่ะโอเคคิดว่าตกสุดๆแล้วล่ะใช่ค่ะทีนี้ก็เลย
ทำบุญสักหน่อยเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นก็เลยซื้อขนมปังให้ปลาก่อนที่จะทานข้าวนะคะใช่ก่อนที่จะทานข้าวก็เลยซื้อมาซื้อพอสัก200ก่อนก็เหลือไว้500ใช่ก็เหลือไว้กินก่อนทีนี้ก็พอให้ปลาปุ๊บเราขอว่าอาแปะคือหนูเนี่ยมีเหลือแค่นี้นะหนูขอทำแค่นี้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินเข้ามาหรือเปล่าวันนั้นขอแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่วันนี้หนูเหลือเงินแค่นี้แล้วแล้วไงต่อหนูก็เลยขอจากท่านว่าก็ขอให้มีออเดอร์เข้าแล้วยังไงต่อครับแล้วจากนั้นก็จากที่เคยมีผ้าเก็บไว้อยู่อะค่ะครับค่ะก็เก็บไว้ก็ลงขายตั้งนานแล้วค่ะขายตั้งนานทีนี้มีคนโทรมาปุ๊บผ้าที่คุณเขาจะไม่รู้จักชื่อแต่เขาถามว่าคุณชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าผ้าของคุณอูนี่คือปิดไปหรือยังครับก็เลยบอกว่ายังค่ะก็เลยบอกว่าอันเนี้ยผมเอานะผมขอเช่าครับค่ะก็จากนั้นก็ก็มีก็ได้ขึ้นมาจากศูนย์ครับขึ้นย้อนนิดจากที่ว่าออเดอร์เข้ามาขอเช่าพระใช่ค่ะกับวันที่ไปขอที่ว่าให้อาหารปลาอะไรท่านเนี่ยใช่ห่างกันนานเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนห่างไม่กี่วันค่ะแค่ขอเช้าปุ๊บได้เย็นปั๊บอ๋อเหรอใช่เมื่อกี้เช้านี่เย็นได้เลยเหรอได้ค่ะแล้วที่ว่าออเดอร์นี่ไงเนี่ยผมรู้สึกว่าที่เมื่อกี้คุณอู๋เล่าเนี่ยมันสัมพันธ์กับที่พี่ปิงเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้คือเมื่อกี้บอกว่าลักษณะวิงวอนเลยนะบอกว่าเนี่ยเดือดร้อนอย่างนี้แล้วนะฮะเงินเหลือแค่500บาทแล้วอะไรแล้วนี่คือเป็นการวิงวอนแล้วบอกว่าเราเดือดร้อนอย่างนี้อย่างนี้นี่คือเราแบบว่าเราขอจับใจแบบพูดแบบพูดออกมาจากข้างในเลยอะค่ะเพราะว่าท่านก็รับรู้อยู่แล้วคราวนี้ออเดอร์งานได้แล้วแหละใช่ค่ะเรื่องโชคลาภเคยขอท่านปะเรื่องโชคลาภอันนี้หนูไม่ถนัดกับโชคลาภถนัดกับการค้าขายมากกว่าอ๋อนี่ก็คืองานดีไม่เอาไม่เน้นขอโชคลาภขอเรื่องการค้าขายเพราะว่าเรื่องโชคลาภนี่หนูจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นการค้าขายนี่จะแล้วเห็นไหมครับว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยอย่างแปะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ้อนวอนท่านขอท่านด้วยใจเห็นไหมมันเกิดจากใจนะท่านผู้ชมนะฮะเราขอออกจากใจเนี่ยแล้วเวลาท่านก็จะประทานเราอย่างง่ายๆนะฮะแต่ถ้าเราไปโกหกสมมุตินะฮะมีเงินอยู่หมื่นเนี่ยเก็บไว้แล้วบอกเนี่ยเหลืออยู่200อะแปะเขกหัวเลยคือท่านแบบไม่ชอบแบบคนแบบว่าโกหกแบบใช่ครับท่านชอบแบบว่าซื่อสัตย์แบบยังไงอะใช่ครับแม่แล้วเมื่อกี้พอดีผมได้ยินแม่บอกว่าท่านเป็นเซียนเนี่ยครับคุณแม่บอกว่ามีพูดถึงตำนานว่าท่านเป็นมีความเชื่อว่าท่านเป็นเทพสามตายนี่นะมีที่บ้านคุณแม่ขอไมค์ขึ้นมานิดนึงครับรู้สึกครับทางบ้านญาติเนี่ยไม่ทราบใครบอกว่าท่านเป็นเทพสามตาแต่นี้จำไม่ได้แต่รู้ว่ามันอยู่ในหัวที่เขามาบอกจริงๆแต่คนละองค์กับหลังเสริญใช่ไหมฮะคนละองค์กันกับหลังเสริญนะฮะไม่ใช่องค์นั้นมาเกิดไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ทราบเหมือนกันนะแต่รู้ว่าเนี่ยคือต้องเข้าใจอย่างนึงเป็นเทพสามตานะคือท่านผู้ชมบางทีเนี่ยอาจจะสับสนนะฮะพออันนี้ผมพูดในขาให้ผมเข้าใจแล้วกันนะฮะอย่างคำว่าเทพสามตาเนี่ยพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะว่าคือองค์เดียวกับองค์นั้นองค์ที่เฝ้าประตูหลังเสริญที่เมื่อมีหอฟ้าถูกไหมฮะแต่จริงเหมือนท่านผู้ชมเองเนี่ยเวลาเราได้ดูเขาเรียกว่าเหมือนดับฤาษีอ่ะเหมือนฤาษีตาไฟเนี่ยองค์นี้ฤาษีตาไฟฤาษีตาไฟเขาเรียกองค์เดียวกันนะจริงๆคนละองค์เพราะว่าสำเร็จตาไฟเหมือนกันนะฮะของอาแปะเหมือนกันนะฮะที่บอกเป็นเทพสามตาเนี่ยคือผมว่าน่าจะคนละองค์กับหลังเสริญนะก็คือแต่ว่ามีสามตาเวลาเราไปตามศาลเจ้าจีนนะเราก็จะเห็นหลากหลายนะที่มีที่สามตานั่นแหละฮะคือต้องตรงนี้ต้องคุยให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวคนเอาไปสับสนแล้วก็เอาไปรวมเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมฮะแต่จริงแล้วก็คือจะบอกว่าอาแปะเนี่ยก็คือสำเร็จก็คือตาทิพย์แล้วก็มีตาทิพย์แล้วกันนะฮะก็คือเทพสามตาอีกองค์หนึ่งนะครับครับผมอันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของการขอเรื่องของงานบ้างเรื่องของโชคลาภบ้างคราวนี้ที่ผมอยากจะถามผู้ศรัทธาก่อนแล้วกันนะครับเรื่องของเขาเรียกว่า
เหตุอัศจรรย์อื่นๆเช่นเขาช่วยเหลือว่าเอ๊ะจากอุบัติเหตุอย่างเงี้ยรอดได้ว่าปาฏิหาริย์อะไรเงี้ยเคยมีประสบการณ์มั้ยด้านอื่นๆอันนี้ประสบการณ์ทางอุบัติเหตุนะคะไม่ครับผมคือยังไงไม่เคยนะคะอันนี้ที่ได้เจอมาก็คือแบบคือไฟไอ้ที่เรียกอะไรนะคะที่เตาไฟใช่ค่ะเตาแก๊สใช่ไหมใช่ค่ะพอดีออกมาจากบ้านครับผมพอดีเปิดไว้ว่าเปิดเตาแก๊สไว้ใช่ลืมว่างั้นลืมค่ะก็เลยออกมาล็อกบ้านเสร็จออกมาข้างนอกทำธุระครับพอทำธุระแบบหนึ่งก็เลยนึกถึงได้อ้าวลืมปิดพอให้วนกลับมามันก็จะประมาณ 1-2 ชั่วโมงโอ้2ชั่วโมงลืมกว่าจะมาบ้านบ้านยังเหลือแหละครับต้องถามบ้านยังเหลืออันนี้คือเตาไฟฟ้าใช่มั้ยเนี่ยเตานี่เตาไฟฟ้าคือเป็นเตาเป็นเขาเรียกว่าหม้อหุงข้าวอะค่ะที่เราอุ่นใช่คือไฟฟ้าก็คือเสียบปลั๊กใช่ก็ข้างในต้องมีน้ำสิข้างในคือแบบมันมีน้ำแต่มันไม่เยอะอะค่ะมันมีก็คือถ้าน้ำเดือดถ้าน้ำแห้งใช่สิ่งที่ตามมาก็คือนั่นแหละบ้านจะแห้งต่อไม่ควรมันควรหรือแบบว่าไฟจะลุกอย่างเงี้ยอย่างแรกก็คือกลัวแบบควันมันลุกขึ้นมากลัวมีควันที่สองก็คือคนมาลุมคือแน่นอนถ้าเห็นควันขึ้นบ้านในไทยมุงแน่นอนใช่ค่ะมันเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านไงยังไม่อยากดังใช่ไหมฮะยังไม่อยากให้มามุงที่หน้าบ้านแล้วเป็นไงฮะกลับไปเป็นไงกลับไปก็ไปเข้าไปในบ้านเสร็จก็พอดีอ้าวแปลกใจปกติเราเปิดไว้อยู่ดีเหมือนมีใครมาปิดเอาก็ลืมก็ปิดเองหรือเปล่าปิดไปแล้วไม่เลยค่ะไม่เลยอันนี้จำได้เป็นคนเปิดเองเป็นคนเปิดเองแล้วลืมใช่ใช่เอาเผื่อแบบว่าไม่เดี๋ยวอันนี้ผมต้องสงสัยผมต้องถามเพราะว่าเรื่องที่แบบเป็นบางทีเราก็เป็นปิดแล้วหรือไม่ปิดเอากลับไปเอาปิดแล้วแต่ดาวของคุณน่ะคุณแบบเชื่อได้ไงว่าเฮ้ยคุณลืมปิดอ่ะคุณเชื่อได้ไงอันนี้ก็มีของอาแปะคือรูปหล่อองค์บูชารุ่น2แล้วก็พยัญชนะ10กามันต้องถามก่อนสิว่าพอคุณรู้กลับไปถึงบ้านใช่มั้ยฮะปุ๊บเค้าเปิดหม้อเนี่ยสมมุตินะฮะน้ําแห้งมั้ยเมื่อกี้ก็บอกเค้าปิดเค้าปิดไปแล้วก็คุณอาจจะปิดเองเหมือนมีใครมาปิดน่ะว่างั้นเถอะครับแล้วในเค้าเรียกในหม้อเนี่ยสมมุตินะฮะสภาพยังเป็นยังไงฮะตอนนั้นเนี่ยที่กลับไปเนี่ยสภาพคือน้ํามันแห้งครับแล้วร้อนมั้ยฮะก็ร้อนค่ะเปิดออกมาร้อนอยู่ค่ะก็คือเหมือนปิดใหม่ๆว่างั้นเถอะใช่ก็คือไม่ใช่เราแห้งนะน้ำมันแล้วน้ำมันแห้งนะแต่นี่ที่คุณอู๋เล่าเนี่ยทำให้ผมคิดถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ายันของอาแปะเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นยันกันไฟอันนี้จริงๆหรือเปล่าครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมทำให้ผมคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ครับยันกันไฟเออยังไงเล่าบ้างนะขอใหม่ด้วยคุณแม่คุณแม่ทำไมเรื่องนี้ท่านผู้ชมจะอยากรู้อ่ะใช่เพราะผมคิดขึ้นมาได้นะจริงเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะครับผมเชิญสินแสคนหนึ่งเขาว่าดูเก่งมากอยู่เมืองจีอยู่ที่ฮ่องกงดูเรื่องอะไรครับดูเรื่องบ้านฮวงจุ้ยก็เลยอยากให้เข้ามาดูว่าทำไมที่บ้านมีอะไรไหมทำไมค้าขายกันแล้วทำไมแบบบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะให้แบบพอดีน้องสาวบอกนี่เขาดูเก่งนะบอกงั้นลองมาดูพอเขาดูข้างล่างโอ้โหบ้านหลังนี้ทิศทางเลยดีมากๆดีมากๆไม่ต้องทำอะไรพอขึ้นไปชั้น2เขาขนลุกเขาขนลุกเสร็จแล้วเขาบอกคุณบูชาอะไรเนี่ยบรรพบุรุษคุณอยู่ที่นี่นะคุณบูชาอะไรผมขนลุกหมดเขาก็ไม่กล้าขึ้นไปดูชั้น3ชั้น4ลงเลยลงมาแล้วก็ดูข้างล่างว่าบ้านหลังนี้ทิศทางดีมากๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแก้อะไรทั้งสิ้นแล้วเขาก็กลับไม่กล้าขึ้นไปชั้น3ชั้น4ขึ้นไปดูให้เราต่อเขาขึ้นไปถึงเขาบอกเลยว่าคุณบูชาอะไรเนี่ยท่านบรรพบุรุษของท่านอยู่นี่นะยังอยู่นะเราก็ขนลุกแล้วลงเนี่ยอาแปะทำไว้ให้อย่างดีอ่ะเพราะบ้านนี้ที่บอกเกลือแปะเลือดใช่ไหมฮะที่บางประกอบใช่ไหมใช่ครับคือแปะเลือดให้อ่ะแล้วอยากอยู่นี่ด้วยแหละแล้วก็ดูสเต็ปอาแปะเลือกอ่ะระดับไหนอ่ะถูกไหมฮะนั่นแหละครับเมื่อกี้พอดีคุณปิงบอกว่าครับที่ได้โชคลาภคือไม่ได้ขอโชคลาภแต่แค่ไปอธิษฐานว่าคือขอให้แบบทุกอย่างค่อยดีสเต็ปไปเรื่อยๆก็ได้อ๋อคุณยังไงคือคุณ
คุณพี่ปิงเนี่ยอาจจะมีเดือดร้อนบ้างใช่ไหมครับก็เลยไปอ้อนวอนท่านแล้วก็เรื่องทางพรุ่งนี้ตอนแรกไม่เชื่อครับครับผมผมก็เลยแบบขอแบบว่าช่วยชี้ทางสว่างให้หน่อยแบบว่าให้แบบให้ผมแบบมีความคิดที่ถูกต้องเหมือนกับคนอื่นเขาเพราะผมจะเป็นความคิดขวานผ่าซากตั้งแต่แรกครับอันนี้ก็ได้ด้วยไหมเราก็รู้สึกว่าเรามุมมองอย่างน้อยปุ๊บขอปุ๊บวันรุ่งขึ้นมีพระมาบอก มีไอเฮียท่านหนึ่งโทรมาจากในเฟซบุ๊กสอนว่าเออต้องทำหนึ่งนี้อย่างนี้นะผมก็เหมือนกับที่ผมขอไว้เลยคิดขึ้นมาส่วนโชคลาภนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นผลพลอยได้ที่แบบแปะเขาช่วยให้เราแบบค่อยๆแบบขยับขึ้นคือต้องเข้าใจนะคุณปิงเองเนี่ยฝันยังไม่ฝันเลยอาแปะไม่รู้จะทำไงก็ต้องไปดลใจให้หลวงพี่มาบอกถูกไหมฮะเพราะถ้าเกิดจะมาเข้าฝันคุณปิงนะผมว่าไม่รู้จะเมื่อไหร่ล่ะคือเท่าที่ฟังนี่คือไม่ยอมฝันเลยอ่ะใช่ไหมฮะเพราะจริงๆมันต้องอย่างนี้นะก็คือไปเขาเรียกเหมือนไปดลใจอ่ะให้หลวงพี่เนี่ยมาบอกมาสอนแล้วบังเอิญสอนในวันที่ต่อจากที่คุณปิงขอพอดีก็ยิ่งทำให้คุณปิงต้องเชื่อทีนี้ผมสงสัยว่าคือคุณปิงเนี่ยก็เป็นคนเรียกว่าเป็นคนยุคใหม่นะเป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วก็โตไม่ทันอาแปะด้วยเชื่อเรื่องนี้ได้ไงอะเชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ไงเหรอเมื่อต้นปีครับคือเป็นคนชอบสะสมของเล่นเก่าเกมเก่าแล้วมีอยู่วันนึงไปเจอไม้โยกที่เป็นไม้เก่าอะเห็นแล้วไอ้เราก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องว่าจะมีอะไรติดตามมาแบบนั้นแล้วพอกลับไปบ้านก่อนครั้งแรกคือหูหักผมก็เลยเขาลงกึ่งก่อนให้เขาทำให้แบบช่วยกึ่งไม้ให้ใหม่หน่อยให้แบบสวยๆเลยสองวันต่อมาเขาเอามาให้ที่บ้านผมไม่ได้รับกับตัวแต่แม่เห็นปุ๊บแม่ขนลุกน้องชายเห็นปุ๊บน้องชายทักบอกว่ามันไม่ค่อยดีนะเฮียผมก็ไม่อะไรก็ไม่เข้าใจก็เอาขึ้นไปบนห้องไปนั่งถอดเพื่อจะมาล้างทุกชิ้นไม่ทันไรครับประตูผมดังป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 ังใครเคาะผมก็ข้างห้องมั้งคือข้างบ้านแบบเมื่อก่อนจะเป็นบ้านหลังเดียวกันแล้วกันยังเป็นผนังบ้านผนังไม้ครับผมก็เลยแบบฟังอยู่ไม่เชื่อก็นั่งขันต่อปัง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 อีกผมวิ่งไปเปิดปุ๊บเลยไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรปุ๊บผมก็ยังแบบก็ยังในใจยังไม่เชื่ออยู่จนกระทั่งทุกคนก็บอกว่าเชื่อได้แล้วเชื่อได้แล้วเนี่ยมันมากับม้ามาจริงๆแล้วเราทำไงผมก็เอาไปล้างต่อทำอะไรเสร็จก็คือในหัวคือเหมือนกับว่าต่อให้มีจริงๆก็กลัวขนลุกแต่ก็คือต้องทำให้เสร็จมันไม่เสร็จแล้วมันค้างคาใจอ๋อแสดงว่าชอบมากอันนี้ชอบมากครับเพราะวันรุ่งขึ้นก็เอาไปคืนร้านของเก่าด้วยบอกว่าพี่เอาไปเลยครับผมไม่คิดเงินแต่ก่อนที่จะเอาไปนี่คือคนงานก็ขนลุกกันเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกเหมือนกับมันมีอะไรไม่รู้ขนลุกเราอยู่ใกล้ๆกับไอ้ของเล่นชิ้นนี้ครับก็ผมจะเอาขึ้นไปตอนนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์พี่ร้านเอาขึ้นรถแล้วให้คนงานถือให้สตาร์ทรถไม่ติดครับเท่าไหร่ก็ไม่ติดซึ่งปกติก็ไม่เคยเป็นก็เลยให้ก็เลยต้องเอาสตาร์ทเท้าติดแล้วให้คนงานถือจุดธูปดอกนึงเพื่อที่จะไปถึงร้านขายของเก่าไม่ไกลผมก็ขี่ไปเรื่อยๆไม่ทันไรครับคนงานบอกธูปดับบอกไม่ได้แล้วดับก็ต้องออกไปเขาจะไม่ไปด้วยว่างั้นเถอะไม่ยอมไปก็เหมือนกับจะอยู่กับเราจันบอมนี่ดีนะคุณปิงเขาเป็นสายขาวนะถ้าเป็นจันบอมเป็นผมนะเผาเลยไม่จบแค่นั้นพี่เพราะว่าคืนเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นทั้งคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยนะผมมันไม่ไปไม่ยอมไปมันดับไงเหมือนกับว่าเราก็สงสารเขาเหมือนกับว่าดวงมันให้มาเจอเราให้เราไปหาบ้านให้เขาหรือเปล่าแล้วลงกึ่งที่ผมไปให้เขากึ่งเขาก็เลี้ยงกุมารทองอยู่ผมก็เลยถามพี่ถ้าเกิดผมไปเอาคืนมาได้พี่เอาไหมพี่บอกเอาผมก็เลยไปหาร้านของเก่าวันรุ่งขึ้นเขาบอกขายไปแล้วแล้วก็คนที่มาซื้อเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอนานๆเจอทีคุยกันไม่ถึง5นาทีขี่จักรยานผ่านมาแล้วเอามาคืนเสร็จแล้วผมก็บอกว่าพี่เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอดีจะหาบ้านให้เขาใหม่สงสารเขาบอกได้ๆเดี๋ยวไปเอามาให้เลยแค่นั้นง่ายๆเลยครับง่ายทุกอย่างแสดงว่าอาจจะเจอมาด้วยแต่คนที่โชคดีใครไหมไอ้คนขายอ่ะได้ขาย2รอบได้เงิน2ต่อแล้วผมก็ไปให้เสร็จปุ๊บผมก็คิดว่าจบแล้วผมก็ไปทำบุญที่อันนี้ยังไม่จบอย่างไรเนี่ยยังครับพี่ปอดึกตึงก่อนเฮียนแล้วนี่ปอดึกตึงก่อนไปตรงไต่ฮงกงศาลเขาไปทำบุญลงศพตอนซื้อใบทำบุญลงศพคนขายตั๋วถามว่าพี่ทาแป้งหอมมาเหรอหมวกเปล่าเขาบอกเนี่ยเขาตามพี่มานะกินผมจำได้ติดจมูกเลยครับผมครับผมก็ทำบุญให้จนถึงช่วงนั้นผมหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันคือต้องสู้กับใจตัวเองอย่าไปกลัวเขาอย่าอะไรอย่าไปคิดถึงคนที่มองไม่เห็นเพราะแต่ว่าเขาก็แข็งพอนะเพราะไต่ฮ่องกงนี่จริงปราบผีเลยนะนะไปเจอไต่ฮ่องกงได้นี่แกไม่ธรรมดานะผมเลยไม่รู้ว่า
อาแปะส่งมาให้แบบดัดสันดานผมหรือเปล่าไงเพราะผมเป็นคนไม่เชื่อผมว่าน่าจะเพราะว่าถ้าเป็นผีธรรมดาที่มันตามมานี่นะฮะไปเจอไต่ฮ่องกงนะเสร็จทุกรายครับเพราะเขาตามผมถึงห้องนอนเลยเดี๋ยวผมเลยพอผมฟังมาถึงตรงนี้นะเหมือนก่อนหน้านี้ที่โตมาคุณปิงโตมากับอาแปะจริงๆก็ต้องโตมากับอาแปะนะแต่เหมือนไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้ใช่ก็คือผมจะไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ครับคือจำบอมแล้วก็จะนะไกลเกลือกินด่างถูกไหมคุณปิงถูกไหมฮะบางทีบางคนเนี่ยอยู่ใกล้ๆก็เหมือนก็เห็นอย่างนั้นอ่ะคือความรู้สึกอ่ะคือเจอก็ไหวปกติแต่ความศรัทธาเป็นยังไงไม่รู้คือความรักหรือความก็เรียกว่าเคารพอ่ะใช่แต่ในเรื่องของความที่เชื่อแบบหนักๆอ่ะบางทีเราไม่ค่อยเจอไงแต่อย่างของคุณแม่เนี่ยเจอเห็นไหมว่าเฮ้ยเดินกลับมาบ้านได้ยังไงถูกไหมฮะแล้วอย่างเจอรายการสินแสที่ขึ้นไปแล้วก็เจอเขาเรียกเหมือนเจอพลังปะทะเอาง่ายๆเราต้องลงมาเนี่ยตรงนี้คือเจอกับตัวถ้าเกิดคุณปิงเจออย่างเงี้ยผมก็มั่นใจว่าคุณปิงก็ต้องเชื่อแต่ด้วยความที่ยังไม่เจอก็เลยก็ต้องเจออย่างนั้นแต่ว่าคนอื่นในบ้านเนี่ยคุณแม่นี่ก็คือเชื่ออยู่แล้วเชื่อชอบบอกลูกๆเลยว่าก็คือมีคุณปิงคนเดียวในบ้านนะว่าง่ายก็เป็นคนหัวรั้นหน่อยแต่ตอนนี้คือเชื่อ 100% เลยตอนนี้กับตัวเลยค่ะตัวเลยนะครับตอนนี้วิญญาณนี้ก็เนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยวันอาทิตย์อ่ะให้เพื่อนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หุ้นกันเสร็จแล้วตอน 8:00 นพาหลานขึ้นมาฉี่เสร็จเข้าห้องให้หลานนอนต่อครับผมอยู่ๆได้ยินเสียงข้างล่างดังเป้งเหมือนของหล่นครับผมเสร็จแล้วเราก็เปิดหน้าต่างออกไปดูไม่มีอะไรก็เข้ามาก็ทำบอกร้านนอนอยู่ๆได้กลิ่นไหม้ได้กลิ่นไหม้ค่ะได้กลิ่นไหม้เสร็จเปิดออกไปมีควันขึ้นจากตรงข้างล่างตรงเสาขึ้นมางานเข้าแล้วงานเข้าแล้วคุณแม่บอกงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วตอนนี้นะฮะงานเข้าพวกเราด้วยคืออย่างนี้นะครับคือผมกำลังจะดึงเข้าเรื่องยันกันไฟแล้วตอนนี้เวลาก็ไล่หลังมาด้วยเอาเป็นว่าเป็นการกระตุ้นให้คุณผู้ชมเนี่ยอยากติดตามเมื่อกี้เห็นไฟเห็นควันเห็นเออแล้วตอนนี้คุณผู้ชมอยากไปไหนนะครับเห็นไฟเห็นควันแล้วนะครับพักสักครู่เดี๋ยวคุณแม่มาเล่าต่อครับสักครู่ครับตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4 กินปลายเรือแล้วกันนะมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอมเดี๋ยวก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านThank you.
พ่อสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆ บ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลนะลูกแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อตัดไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแข็งพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอ้ไม่อยากถึงพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้กับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมอีกครั้งนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนไปพักกันนะครับคุณแม่เล่าถึงตอนที่ควันเริ่มขึ้นไฟเริ่มมางานงอกถูกต้องงานงอกแล้วล่ะครับผมนะผมก็จะดึงไงดึงเข้าเรื่องยันกันไฟไงคุณแม่ครับควันขึ้นแล้วครับไฟเริ่มขึ้นมาแล้วครับแล้วยังไงต่อฮะเดี๋ยวเข้มข้นก่อนที่คุณแม่เล่าเนี่ยยังไงต้องถามคุณปุ้ยก่อนถ้าเป็นคุณปุ้ยเจอไฟลุกควันขึ้นในบ้านเนี่ยทำไงเอาน้ำก่อนสิครับนะต้องเอาน้ำไปดับถูกต้องดับเองได้เหรอดับเองได้ไหมเอาได้แต่ว่าน้ำก่อนไงดับเองปล่อยให้มันดับเองอ่ะเอาดับเองงั้นเอาบ้านคุณพี่บอมก่อนคุณลูกบอมก่อนนะลองดูไม่พี่ถามคุณปุ้ยเนี่ยเพราะว่าจะได้รู้ว่าปกติถ้าเห็นไฟต้องใช้น้ำถูกเดี๋ยวลองถามคุณแม่ว่าถ้าเห็นไฟแล้วทำไงให้คุณแม่เล่าอย่างไงควันขึ้นแล้วไฟขึ้นแล้วก็ยังมองเธอถามให้พี่ฉีดอ่ะเธอระวังนะทางระเพิงฟอมทางระเพิงเราจะเปิดยังไงเราเปิดไม่เป็นฉีดไม่เป็นอันนี้งอกกว่าไม่มีกันทุกบ้านมีเราใช้ไม่เป็นสักบ้านแม่แต่ว่านอกจากใช้ไม่เป็นนะจันบอยบางทีหมดอายุนะครับไม่มีประโยชน์ฉีดออกมามีแต่ฟิฟไม่มีประโยชน์ครับแต่นี่เพิ่งซื้อมาประมาณ4เดือนนะคะแล้วทำไงยังไงคุณแม่ฉีดไม่เป็นเอายืนมองไฟแล้วมองไฟลูกอยู่ปลั๊กไฟตลอดก็นึกอยู่ว่าปลั๊กไฟแฝงอยู่มีเชือกผูกอยู่กับตะปูข้างฝาแล้วปลั๊กไฟหล่นลงมาได้ยังไงโดยที่เชือกอะไรก็ยังอยู่ก็งงว่าโอ้ไฟฟ้ารัดวงจรแล้วไม่ใช่ไม่ลักวงจรถ้าลูกคุณจมต้องดับหมดทั้งบ้านครับผมมันไม่แต่ปลั๊กไฟแต่ปลั๊กไฟก็ยังเสียบอยู่เดี๋ยวนะฮะปลั๊กพ่วงปลั๊กพ่วงคือไม่ปลั๊กปลั๊กที่มันไม่ได้มาตรฐานแต่ไม่อันนี้ผมอย่างดีเลยแหละฮะผมเข้าใจว่าปกติไฟช็อตในปลั๊กสวิตช์ต้องดับนะเซอร์กิตมันต้องสับแล้วนะเดี๋ยวนี้นะใช่ที่บ้านก็ถ้าไฟช็อตก็จะดับอันนี้ก็คือไม่ก็ไม่ไปไฟก็ดวงอื่นก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมก็แปลกนะก็เยินดูงงนะยังไงครับจริงนะพอเยินดูเสร็จเราจะทำยังไงยกใหม่นิดนึงเราจะทำยังไงดีเนี่ยมองแล้วปลั๊กตู้เย็นไปไหนอ่ะ
มันต้องมีปลั๊กตู้เย็นแล้วมันแสงอยู่แล้วมันลงมาได้ยังไงคือถามตัวเองเป็นคนที่สมองจะช้านิดนึงจะถามตัวเองถามเสร็จแล้วก็เออปลั๊กตู้เย็นไม่อยู่แล้วปลั๊กไฟนี่มันลงมาได้ยังไงก็มองเสร็จแล้วปลั๊กตัวนี้อยู่ไหนอ้าวก็ยังเสียบอยู่แต่ไฟอยู่ด้วยเหรอเสียบอยู่ค่ะแต่ไฟก็ลุกจนแบบครึ่งกว่าแล้วฮะไฟยังลุกอยู่ครึ่งกว่าลุกควันออกข้างนอกเยอะแล้วฮะคุณแม่ก็ยืนมองแต่จริงๆถ้าเกิดคุณแม่เป็นคนสมัยนี้นะฮะเขาจะไม่คิดถึงตู้เย็นเลยฮะเขาจะถ่ายรูปลงเฟซก่อนก็ให้มันดับก็คือไม่ได้วิ่งเอาโทรศัพท์ลงมาคือตกใจคุณแม่บอกว่าไม่ได้โทรศัพท์ลงมาไหมครับอ๋อไม่งั้นจะถ่ายก่อนอาจจะมีการถ่ายแล้วโพสลงเฟซครับออกมาแล้วยังไงต่อตอนนี้อยู่เสร็จแล้วก็เลยลากมีเก้าอี้ตั้งแก้วน้ำอยู่ก็เลยลากออกมาแล้วก็ขึ้นไปดึงปลั๊กออกก็ยังงงว่าปลั๊กไหม้ขนาดนี้ทำไมตรงปลั๊กนี่ทำไมไม่ระเบิดงงอ่ะว่าปลั๊กที่เสียบเนี่ยทำไมไม่ระเบิดทำไมปลั๊กเนี่ยไหม้จนจะหมดแล้วเหลืออยู่ครึ่งริมนิดเดียวจากตัวยาวๆแค่นี้ไหม้กินเข้ามาครึ่งกว่าครับจะหมดอยู่แล้วทำไมปลั๊กมันยังตกใจก็เลยกระเบิดชากออกมาแล้วทำไงแล้วไงแล้วก็ควรจะทำยังไงเอ๊ะช่องพรมน้ำจะยิ่งลุกไหมหรือว่าเราจะเอายังไงก็เลยเอาหน้าตั้งสติลองเอาเข้าไปที่ก๊อกข้างในครัวข้างในเสร็จลองน้ำพรมนิดนึงดูดับก็เลยพรมดับเสร็จแล้วก็เลยเอาปลั๊กออกมาไว้ข้างนอกเดี๋ยวรอเพื่อนมาแล้วก็ให้เขาดูนี่ดีนะเพราะถ้าเป็นคุณปุ้ยเอาน้ำไปดับเนี่ยนะมันจะระเบิดทุกดวงเลยแต่มันน่าแปลกนะเพราะว่าถ้าไหม้ไปข้างในมันต้องวิ่งแล้วใช่ไหมต้องวิ่งไปแล้วช็อตกันขั้วโบกขั้วลบอ่ะนะมันต้องวิ่งขึ้นแล้วครับเองก็เลยพอไหม้ไปเยอะแล้วก็เลยถึงไปดึงปลั๊กออกปลั๊กที่พ่วงนี่ค่ะครับแล้วทำไมเขาล่วงลงมาได้ยังไงเพราะมีเชือกมันเป็นกำแพงแล้วก็ตู้เย็นอยู่นี่แล้วก็ปลั๊กแล้วตกลงปลั๊กตู้เย็นไปไหนฮะปลั๊กตู้เย็นกระเด็นเข้าไปข้างในละลายหมดแล้วค่ะให้ลูกชายบอกเขาไปเสียบเดี๋ยวของในตู้เย็นเสียเดี๋ยวนะปลั๊กตู้เย็นละลายครับอ่านล่างปลั๊กตู้เย็นก็คือทีแรกถามก่อนทำไมไม่โทรเรียกบอกว่าแม่เขาบอกคิดไม่ออกว่าต้องโทรเรียกผมผมก็เลยไปดูให้แต่ผมจะไปเสียบให้ว่าเดี๋ยวกลัวของในตู้เย็นจะเสียปักตู้เย็นแหว่งไปเลยครับจากที่ว่าสามขาหายไปหมดเลยเหลืออยู่แค่2ขามันตู้เย็นมันน่าจะช็อตนะแล้วที่แปลกใจคือมันหลุดออกมาจากปักตอนหน้าก่อนหน้านี้ได้ยังไงก็คือเหมือนกับมันหลุดมันเหลวมันได้ยังไงเหมือนมีคนชักออกอะคือพูดง่ายๆว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ว่าไฟฟ้ามีปัญหาเนี่ยเหมือนมีใครแบบช่วยเซฟด้วยการดึงปลั๊กตู้เย็นออกเหมือนดึงแล้วฟาดลงกับพื้นดังปั้งอย่างนั้นเลยใช่ไหมคุณแม่อ๋อใช่เพราะเมื่อกี้แม่เล่าว่ามันเสียงดังปั้งได้ยินเสียงไงปั้งของหล่นก็เนี่ยเหมือนคุณแม่ว่าได้ยินเสียงมันมีใครดึงแล้วโยนลงเหมือนกับมาป้องกันให้เราว่างั้นเถอะเนี่ยผมถึงคิดถึงเรื่องของยันกันไฟครับเพราะว่าคุณไหนเล่าลูกชายคนเล็กเนี่ยครับเคยไหว้เจ้าที่ครับผมตอนกลางคืนแล้วก็จุดเทียนเอาไว้ตรงข้างหน้าครับตรงข้างหน้าเจ้าที่แล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบนห้องฮะเป็นลูกชายตอนนั้นลงมารู้สึกจะเที่ยงคืนละลงมาถึงแม่เขาก็เอาตะโกนเรียกแม่คำเดียวเขาก็เอาน้ำหรืออะไรไปพรมไฟลุกขึ้นมาบนหน้ายิ่งเจ้าที่ครับแล้วจริงๆแล้วต้องขึ้นไปนอนกันไม่ต้องลงมาแล้วแต่ลูกชายคนเล็กลงมามาดูเสร็จเขาก็ดับเสร็จขึ้นไปบอกแม่เจ้าที่ไฟเทียนที่แม่จุดนะไหม้ตรงเจ้าที่นะเนี่ยผมไปดับเลยนะเออแม่ลืมไปลืมไปว่าจุดทูบอยู่จุดเทียนอ่ะเทียนแดงด้วยใช่ไหมฮะหรือเทียนธรรมดาครับเทียนเหลืองค่ะอ๋อเทียนเหลืองธรรมดาครับไม่ใช่เทียนไม้แบบของจีนเนาะไม่ใช่ถ้าเทียนไม้จีนก็คุณแม่สนุกกว่านี้ครับมันจะลุกได้มากกว่านี้เลยเนี่ยท่านช่วยเพราะท่านอยู่ที่บ้านท่านช่วยตลอดแล้วยันอย่างที่บอกเนี่ยยันฟ้าประทานที่แบบสำหรับกันไฟนี่นะฮะมันจะเหมือนอย่างนี้ไหมครับรูปร่างยันเหมือนกันไหมครับแบบนั้นไหมครับนี่แหละอันนี้ครับอย่างนี้ยันของท่านที่เป็นท่านจะมีอย่างนี้อย่างเดียวเขามีรูปแบบเดียวมีรูปแบบเดียวว่าแต่ตอนแรกผมเคยได้ยินว่าใช้ชื่อว่ายันกันไฟก่อนไปมาเป็นยันประธานพรได้ยังไงอันนี้ฟ้าประกอบได้ยังไงพอของแล้วก็จะได้อ๋อมันเกิดจากที่ว่าคนช่วยท่านเมตตาทุกอย่างท่านเมตตายิ่งค้าขายเนี่ยท่านสนับสนุนเลยก็คือส่วนใหญ่คนจะขอเรื่องการค้ากันก็เลยมาเป็นแล้วที่เราฟังจากหลายๆท่านที่มีประสบการณ์นะก็ไม่ใช่ว่าไปไหว้อาแปะครั้งแรกนี่ต้องเอาอะไรไปบนบานศาลเก่าอะไรจริงๆเหมือนเมื่อกี้ที่คุณเล่าก็คือใช่ก็แค่มีศรัทธานะแล้วมีความตั้งใจเนาะคือจริงๆแล้วจะบอกว่าอย่างที่บอกมาแล้วที่เห็นเนี่ยจากใจเวลาขอแปะจากใจแล้วก็ให้พูดความจริงนะผู้ชมนะอย่าไปโกหกท่านเพราะหนึ่งท่านตาทิพย์นะท่านมี3ตานะท่านรู้สิถูกไหมฮะคุณไปโกหกว่าเนี่ยคุณไม่มีเงินแล้วสมมติแต่ในกระเป๋าคุณยังมีเงินอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ช่วยนะแล้วอีกเรื่องนึงที่
ลึกผมฟังจากหลายๆท่านนะพอไปไหว้ขอที่วัดสันเจ้าหรือว่าวัดมะขามเนี่ยสิ่งแรกที่ทำคือไปให้อาหารปลาคือไปให้ทานเนี่ยก่อนกินข้าวนะมีใช่ค่ะเออเป็นสำเร็จจริงยังไงก็ช่วงนั้นก็ไปต้องไปให้อาหารปลาก่อนที่จะไปกินข้าวครับผมเสร็จแล้วก็ขอท่านว่าให้ช่วยเพราะว่าช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีรายได้อะค่ะคือบอกว่ามีอยู่700นะใช่ค่ะมันไม่ค่อยมีรายได้เข้ามาเลยพอขอเสร็จตกเย็นมาอ้าวตกใจเลยไอ้เราก็ไม่คิดว่าจะได้ตังค์ใช่ไหมคะมันมีคนโทรเข้ามาปุ๊บเออผมเช่านะเออทั้งที่พักเก็บจากรุ่นคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อเก็บไว้คุณพ่อบอกว่าห้ามขายนอกจากถ้าเดือดร้อนจริงๆอ่ะค่อยเปิดให้เช่าก็เปิดเช่านานแล้วค่ะเป็นเดือนแล้วก็ไม่มีค่ะก็ไม่มีเลยเมื่อกี้คือเคยได้ยินมาไม่ทราบอันนี้พ่อแม่พอทราบเรื่องคนขายเกาลักสมัยที่มาหาอาแปะอะไรเงี้ยพอทราบไหมฮะเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ทราบพอดีฟังมาแต่กี้มาหาท่านบ่อยเพราะมีคนมาเยอะมาเยอะมากคุณรถก็มาถึงก็พอคุยกับท่านหน่อยก็รับไปแล้วเดี๋ยวรับไปแล้วท่านผู้ชมหลายท่านที่ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอาแปะอาจจะเคยได้ยินเรื่องคนขายเกาลักที่บอกว่าไม่มีขายไม่ดีอ่ะสีเยาวราชแล้วขายไม่ดีเจ้าของร้านทองก็เลยแนะนำให้มาหาแปะครับพอเอาคือทำธรรมดาเนี่ยเหมือนเราขายเก่าลักใช่ไหมฮะก็เอาไปหาใครก็ต้องเอาเก่าลักไปฝากแต่ก็เอาเก่าลักไปไหว้ใช่ไหมเรื่องสักอย่างเนี่ยนะฮะเอาเก่าลักมาหาแปะยังพอยังไม่ทันกลับร้านเลยลูกค้ารออยู่ที่ร้านเต็มเขากลับมาถึงลูกค้าเต็มร้านมันแปลกไงคือว่ามันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับคือนั้นการไหว้อาแปะเนี่ยอาจจะคือผมดูลักษณะว่าอาแปะเนี่ยอาจจะชอบคนลักษณะที่แบบให้ก่อนให้อ่ะเป็นคนให้ก่อนแล้วค่อยมาขอน่าจะเป็นนิสัยลักษณะนิสัยของอาแปะด้วยไหมแบบเป็นคนให้อ่ะคือไม่ค่อยคิดถึงตัวเองอ่ะให้คนอื่นอ่ะให้แต่อย่างที่อาจารย์บอมพูดหรืออย่างใช่อย่างที่น้องพูดเนี่ยเท่าที่เราฟังจากหลายๆคนนะท่านผู้ชมนะก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะไปทำทานก่อนหรือให้อะไรก่อนถูกไหมฮะแล้วโดยที่ไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็ขอแปะถ้าขอจากใจแล้วก็แปะก็จะให้นะฮะแต่ที่ชอบอย่างนึงคือของแปะเนี่ยไวนะอาแปะนี้มั่นคงหรือเปล่าสินมั่นคงหรือเปล่ามาไวเค็มไวขอเช้าเย็นได้อย่างเงี้ยนี่ผมตั้งใจเลยนะเพราะบ้านผมอยู่ใกล้เดี๋ยวผมไปเลยถ้าเราขอเล่นๆแบบเนี้ยมันจะได้ช้าเล่นยังไงขอเล่นๆเช่นแบบขอไม่ได้ตั้งใจอ่ะอ๋อต้องตั้งใจคือต้องมีความตั้งใจเป็นที่สุดอ่ะใช่แล้วครับเพราะว่าเราท่านอ่ะจะได้รู้ว่าเราทุกข์จริงครับเราบ้านอาแปะนี่บ้านอาแปะนี่ก็คืออยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาใช่ตอนนี้ให้เขาเช่าค่ะจริงคุณแม่เคยไปไหมเคยไปที่บ้านนั้นไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยมีแต่คุยกับลูกสาวท่านอ๋อแต่ว่าไม่เคยไปเที่ยวที่บ้านใกล้ๆตอนนั้นค่ะไม่ได้ไปจริงจริงวิวก็สวยนะแล้วนั่นก็เป็นป่าก็เยอะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะไปไหว้อาแปะที่ไหนบ้างเพราะมีคนถามอยู่นะฮะอยู่วัดสันเจ้าวัดมะขามวัดสันเจ้าอาจจะไม่มีป้ายแต่วัดมะขามนี่มีป้ายใหญ่มากเลยอยู่ตรงเขาเรียกว่าตรงแยกพูนทรัพย์ตรงตลาดพูนทรัพย์นะตรงตลาดพูนทรัพย์ใกล้ๆโรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอสไปแถวๆนั้นลองวนๆดูเจอแน่นอนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแล้วรู้ไหมว่าแปะที่ไหนสักที่สุดที่ไหนครับอาจารย์ที่บ้านครับที่บ้านที่บ้านตัวเองเลยครับถ้าเกิดคุณได้เหรียญนะฮะท่านผู้ชมครับได้เหรียญหรือได้ยันอาแปะนะครับคุณคิดถึงอาแปะคุณไหว้อาแปะคุณตั้งใจถูกไหมฮะคุณตั้งใจอ่ะคุณกับการเดินทางบางทีไปเนี่ยไปเบียดเสียดบ้างเลยบ้างหรือบางทีจิตมันตก อยู่บ้านนั่งนิ่งๆสวยๆแล้วก็อธิษฐานถึงอาแปะก่อนเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเหรียญอาแปะก่อนนะเพราะเหรียญของคุณอู้นี่มาทีหลังนะฮะผมตั้งไว้ข้างนอกเนี่ยผมไหว้แปะด้วยการใช้หมากไหว้แล้วที่ฐานถือแปะวันนี้แปะช่วยหน่อยนะให้คนดูเนี่ยเขาได้ความรู้จักพวกเรานะให้ความรู้จักจากเนี่ยจากคุณแม่จากคุณปิงจากคุณอู้นี่นะฮะกลับไปเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเขาได้ทำอะไรที่ถูกต้องหรือทำในสิ่งที่แปะต้องการแล้วสิ่งที่คุณแม่ก็ดีคุณปิงก็ดีคุณอู้ก็ดีพูดออกมาเนี่ยรู้ไหมมันกรองมาง่ายๆอ่ะว่าอาแปะเป็นคนง่ายๆใช่อย่าไปอะไรมากมายถูกไหมฮะถ้าเกิดผมมองว่าถ้ายิ่งมากมายบางทีแกอาจจะหนีนะไหว้ที่บ้านใช่ฮะไหว้ที่บ้านถูกครับแต่ถ้าใครจะไปวัด
สันจ้าล้วนมะขามแนะนำเลยก็อย่าลืมไปให้อาหารปลาก่อนเพราะว่าคนอยู่ริมแม่น้ำผมก็เป็นคนปทุมเนาะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยก่อนเนี่ยคือโตมากับปลากุ้งปลาแล้วจริงๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาแอบบอกมีจระเข้ด้วยสมัยก่อนนะผมโตมาเนี่ยยังเห็นอยู่นะสมัยก่อนท่านเห็นพ่อแฟนเคยเล่าว่ากับแม่แฟนเล่าว่าท่านหนักปราบจระเข้ด้วยปราบจระเข้เพราะจระเข้แต่ก่อนชอบขึ้นมาบนบกตรงหน้าวัดเลยแล้วท่านก็ได้ยืนแล้วมองแล้วท่านก็ปราบจระเข้ได้เขาเรียกสะกดนะสะกดจระเข้ก็จะลงไปขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะสะกดหาท่านปราบจระเข้ได้คือผมสารภาพตามตรงนะก่อนเทปที่แล้วที่พูดเรื่องอาแปะที่เราเชิญมาเนี่ยผมไม่เคยรู้จักอาแปะเลยครับเคยเห็นสารแต่ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เลยนะจนวันนั้นเนี่ยที่จะไปทำเรื่องราวเกี่ยวกับอาแปะก่อนจะไปตีห้านะคุณแม่ผมฝันว่าฝันนั้นในฝันนะฝันว่าเห็นจระเข้เนี่ยว่ายอยู่ในน้ำแล้วกลายเป็นคนนะใส่นุ่งผ้าสีดำขีดทองนะแล้วก็มีกำไลข้อแขนนะแล้ววันนั้นไปก็คือไปเจอเรื่องราวของอาแปะก็เกี่ยวข้องกับเนี่ยกับจระเข้นะแล้วก็เพิ่งมารู้นี่แหละว่าอาแปะเนี่ยสะกดจระเข้ได้ใช่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากคล้ายสะกดคล้ายพอเวลาสะกดได้เนี่ยนะจระเข้หรือสัตว์พวกนี้เขาก็จะเป็นบริวารของเราเลยนะครับอันนี้ที่ผมทราบมานะก็คงอาแปะคงจะมีลักษณะอย่างนั้นก็คงจะสะกดได้เชิญได้เรียกได้สั่งได้นั่นแหละคล้ายๆน่าจะประมาณนั้นไหมฮะใช่ค่ะเพราะเชื่อเพราะเห็นแม่แจนกับพ่อแปะเล่าให้ฟังกงนี่จระเข้ได้นะจระเข้ขึ้นมาเนี่ยท่านมองหน่อยเดี๋ยวจระเข้ก็ค่อยๆเลื่อยๆลงไปไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับแล้วก่อนหน้านี้ที่ผมได้ยินมานี่ไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะครับอาแปะเนี่ยเคยเป็นร่างทรงของปึงเถากงด้วยแหละครับเป็นอย่างนั้นไหมฮะอันนี้คุณแม่ผมอยากรู้นิดนึงผมได้ยินมาอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่ที่รู้จักท่านที่มาที่บ้านไม่เคยเห็นท่านทรงนะไม่เคยเห็นท่านทรงไม่เคยเห็นท่านนี่เห็นไหมคือที่ผมมาคุยตรงนี้นะฮะหนึ่งเลยเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยอยู่แค่ชิดแปะมาแปะนะฮะแต่ใน Google บางทีเนี่ยเราก็ต้องอ่านถูกไหมฮะอ่านแต่ว่าบางคนก็บอกเป็นร่างทรงก็มีนะฮะผมก็เอ๊ะจริงเหรอคือเราก็ต้องเขาเรียกตั้งเงื่อนไขก่อนจริงหรอเพราะว่าหนึ่งคือเราเกิดไม่ทันแน่นอนหรือเราไม่เคยเจอแน่นอนถูกไหมครับพอมาวันนี้เนี่ยเราได้เชิญคุณแม่เนี่ยซึ่งเคยอยู่กับแปะคือแปะมาอยู่บ้านคุณแม่เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นร่างทรงก็ต้องเจอบ้างต้องเจอบ้างถูกใช่ไหมฮะอย่างน้อยเอาปีละครั้งก็ยังดีนั่นอย่างที่ว่าใช่แต่ตรงนี้เนี่ยหลายคนที่มีอะไรไหมฮะไหว้ไม่มีนะไม่มีที่มาที่บ้านนี่จะไม่เคยเห็นไหว้ครูมาถึงก็ง่ายๆท่านจะง่ายมากคือเตือนขึ้นมาก็นั่งมองคนเดินแล้วก็จะยิ้มมองคนนู้นคนนี้เดินท่านจะก้มหน้าหน่อยไม่ค่อยแบบนั่งตรงท่านก็จะมองยิ้มแล้วก็จะคุยกับแม่แฟนเราก็จะชงน้ำชาถวายท่านก่อนให้ท่านก่อนแล้วก็ให้แม่แฟนให้พ่อแฟนทุกเช้าจะต้องทำอย่างนี้สายจีนนะอาจารย์บอยนี่จะเก่งเรื่องครูบอยจะเก่งเรื่องเซียนสายจีนนะผมนี่ยังไม่ค่อยรู้นะแต่อันนี้อาแปะนี่ก็เรียกเซียนด้วยไหมจริงๆตรงนี้ผมยังไม่กล้านะพูดตรงๆอันนี้คุณแม่ผมขออนุญาตนะฮะเพราะว่าเราเลยไม่รู้เพราะว่าอย่างจีนเนี่ยถ้าเป็นเซียนเขาจะมีเขาเรียกว่ามีบันทึกอยู่ส่วนหนึ่งแต่อย่างเซียนใหม่เนี่ยผมยังไม่ทราบเพราะบางทีเนี่ยบางทีก็ยังมีสเต็ปบางคนตอนนี้เป็นเขาเรียกเป็นเหมือนศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะฮะและพอบำเพ็ญไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะค่อยขึ้นสเต็ปเป็นเซียนเป็นอะไรเงี้ยเหมือนอาจจะเป็นถ้าเมืองไทยนี่ก็ที่ดังๆจะแม่ลิ้มก้อนเดียวก็เป็นเซียนไหมแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังเป็นเทพอยู่ครับอ๋อเป็นเทพอยู่ครับเป็นเทพครับสเต็ปมันเป็นสเต็ปอยู่แต่มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับเคยไปหาแม่ชีนะคะครับผมแม่ชีองค์นี้แม่ชีพิมพา อยู่ตรงวัดบางวัดกำแพงครับกำแพงเหมือนกับท่านเห็นท่านมองเห็นได้ตาจิตใช่ไหมครับครับเคยไปชอบไปทำบุญให้ท่านเพราะท่านเอาเงินเนี่ยไปทำบุญตามป่าตามเขาครับผมแล้วก็ทุดงในป่านอนครับผมก็เคยไปถวายท่านเลือดเอาเงินไปทำบุญแล้วก็ให้ท่านด้วยเขาบอกว่าตอนนี้ท่านเป็นเซียนใหญ่นะเป็นเซียนใหญ่นะคือต้องให้อย่างเงี้ยเป็นคนที่มองคือจริงอย่างที่ผมบอกไงว่าเราเองเนี่ยเราเป็นเขาเรียกบุคคลธรรมดาเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกถูกไหมฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้ว่าอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเราทำดีเราบูชาท่านนะฮะสเต็ปเราพูดสเต็ปง่ายๆนะฮะ up level ใช่ไหมพูดเหมือนเล่นเกมนะฮะก็คือสเต็ปท่านก็คือยังไงก็ถึงเซียนอยู่แล้วล่ะนะฮะเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่นับถือแปะนะฮะผมอย่างนึงผมว่าทำความดีสวายสิถูกไหมฮะไหว้บูชาท่านสิขอท่านอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะท่านช่วยเราได้ถูกไหมฮะอีกส่วนนึงคือทำความดีแล้วก็ช่วยกันนะฮะแล้ว
เรียกสเต็ปที่บอกว่าเซียนเนี่ยแล้วท่านจะช่วยเราได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะตรงจุดนี้เดินเหมือนคุณแม่เองเนี่ยที่ผมได้ยินมาเช้าๆคุณแม่มักจะใส่บาตรนะฮะมักจะใส่บาตรมักจะทำบุญถวายให้ท่านใช่ฮะไม่ได้ขออะไรเลยใช่ครับนี่แหละนี่คือการก็เรียกว่าการถวายบุญกันถูกไหมฮะแล้วสิ่งที่ท่านได้รับก็คือสิ่งที่ท่านจะได้ช่วยกับคนทั่วไปนั่นแหละครับอย่างเนี้ยอย่างแม่ชีบอกเป็นเซียนเนี่ยเราก็ต้องเชื่อว่าใช่ละเห็นไหมฮะคือตอนแรกถ้าถามผมปุ๊บอุ้ยผ่าน Google น่ะผมเข้าใจนะผ่าน Google น่ะผมยังไม่ได้ยินน่ะแต่คุณแม่บอกว่าอ่ะต้องเชื่อละเพราะว่า1อย่างน้อยแม่ชีเนี่ยท่านก็มีญาณถูกมั้ยฮะที่เห็นในจุดนึงนะครับที่ถามนี้คือส่วนใหญ่เซียนในสายจีนเนี่ยก็คือจะสำเร็จด้วยคือเซียนกับเทพนี่อีกสเต็ปอีกนะมีเป็นสเต็ปนะแต่ผมก็ไม่รู้จริงนะฮะก็จะมีเป็นสเต็ปเป็นเค้าเรียกเป็นความศักดิ์สิทธิ์อ่ะผมพูดเหมือนเป็นเลเวลนะฮะก็เหมือนฤาษีอ่ะก็ต้องแบบเป็นฤาษีเป็นนักพจน์เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆจนว่าคุณมีปัญญาแบบไหนแล้วแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีเค้าเรียกว่ามีความสามารถเนี่ยที่แตกต่างกันนั่นแหละครับอย่างอาแปะนี่ใช่มั้ยอย่างน้อยสุดเซียน3ตาอ๋อนั่นแหละเรื่องการมองเห็นการทำนายเลยนะท่านใช้อยู่เพราะว่าจริงๆรายการเราก็เคยพูดแล้วนะเรื่องตาที่3เนี่ยครับผมก็คือเราพิสูจน์กันในเรื่องของจักระใช่ไหมครับอันนี้ฝรั่งก็เรียกเติร์ดไอ้นะนั้นตาที่3เนี่ยเป็นจุดเติร์ดไอนะก็ไม่ได้มาพูดยกเมฆอะไรกันอุปโลกนะเพราะว่าเติร์ดไอเนี่ยเป็นจุดที่ใช้ยานอย่างรู้ใช่ไหมท่านบอลถูกต้องครับนั้นถ้าฝึกไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยด้วยอภิญญาญาณเนี่ยก็เห็นได้นะอย่างง่ายๆเลยท่านผู้ชมเองนะอย่างที่คุณแม่บอกเนี่ยอยู่ๆเฮ้ยจากชั้นหนึ่งเนี่ยอาแปะปุ๊บอยู่ชั้น4อย่างเงี้ยเป็นไปได้ยังไงตอนที่ไปขอคุณแม่ถูกไหมครับเนี่ยตรงจุดนี้แล้วอายุ70กว่าเนี่ยเดินขึ้นชั้น4เนี่ยอย่าว่า70เลยผมนี่เดินยังเหนื่อยเลยนะแค่ขึ้นมาชั้น2ก็เหนื่อยแล้วขึ้นมาแต่เรื่องนี้ผมเคยได้ยินมาอันนี้ขออนุญาตเล่านะฮะเร็วท่านเดินเร็วคืออย่างนี้คุณแม่ผมได้ยินมาเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยรุ่นอากงอาม่านี่แหละนะฮะก็เหมือนกับรุ่นหอแปะเนี่ยนะฮะเขามีฝึกเรื่องของพลังตัวเบาจริงนะแต่ไม่ได้ว่าเหาะลอยไปถึงชั้น4นะก็จะลอยไปทีละสเต็ปอะแต่มันจะไวเพราะว่าดูจากรูปตอนที่ไปขอคุณแม่ที่ถ่ายรูปเนี่ยครับก็คือ70กว่านะถ้าพูดถ้าแบบว่าไม่รู้จักเลยก็บอกก็อาแปะอะไรอาแปะต้องรำไทยเก๊กแบบว่าค่อยๆไปแล้วอ่ะแต่แข็งแรงมากโอ้โหเดินขึ้นชั้น4จริงๆอันนี้นั่นแหละคือพลังตัวเบานะฮะที่ท่านมีอยู่แต่เวลาลูกศิษย์แกมารับที่บ้านเนี่ยครับแกลุกขึ้นได้แกเดินนำหน้าลุกขึ้นได้เดินนำหน้าแล้วทำอะไรว่องไวคือคล่องแคล่วว่องไวว่องไวมากไม่ได้เดินเหมือนคนแก่ท่านลุกขึ้นได้เดินเหมือนกับแป๊บเดียวอยู่หน้าบ้านละแล้วรู้ไหมยิ่งเนี่ยอย่างกรณีอย่างเพจคุณอู้ก็ดีหรือเพจใครก็แล้วแต่นะฮะที่ทำของขลังแจกเนี่ยอันนี้แหละเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันที่ทำให้เสริมบุญอาแปะถูกไหมฮะแล้วคนที่ได้ไปเนี่ยผมบอกได้ว่าท่านผู้ชมเวลาได้ไปแล้วนะฮะเวลาขออะไรเนี่ยขอให้อยู่ในศีลธรรมถูกไหมฮะคือไม่เดี๋ยวแปะเกรงใจมาช่วยเราแบบไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ถูกอ่ะถูกไหมฮะเราต้องเข้าใจนะว่าอาแปะใจดีนะเดี๋ยวเกิดแกเกรงใจขึ้นมายุ่งเลยนะฮะครับคนโกงอ่ะท่านไม่ชอบนั่นแหละครับครับผมท่านชอบแบบแบบอะไรอ่ะซื่อสัตย์ใช่ครับกตัญญูเนี่ยสำคัญคนจีนนี่เขาจะถึงมากเรื่องกตัญญูซื่อสัตย์กตัญญูมากใช่ครับว่าแล้วย้ำเลยไหนๆพูดถึงเรื่องของดีแล้วนะครับโชว์อีกรอบหนึ่งไหมเอาโชว์เลยครับผมถ่ายมาตรงนี้แล้วกันตอนนี้เรายังแจกอยู่นะครับนะบอกเลยว่าแชร์มากมีสิทธิ์มากสำคัญย้ำต้องแชร์สาธารณะด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับผมแล้วเราจะนำรายชื่อของท่านเก็บไว้แรมดอมนะครับผู้โชคดีจะได้รับนะครับเป็นนั่นนะครับผมเป็นมีทั้งยันแล้วก็มีทั้งร็อกเก็ตเหรียญด้วยถูกต้องแต่องค์ที่นั่งอยู่นี้ไม่ได้นะครับอันนี้องค์นี้ไม่ได้นะครับองค์นี้เนี่ยเท่าที่ฟังมานะครับอาแปะสร้างใช่ไหมฮะคุณอุ๊ใช่ค่ะครับรุ่นอาแปะเลยใช่ไหมครับอ๋ออาแปะสร้างเองเลยกี่องค์ครับอยากรู้ตอนที่แปะสร้างกี่องค์เหรอคะน่าจะสร้าง20กว่าองค์ใช่ค่ะผมเมื่อกี้ผมฟังมาอย่างเต็มที่เลยฮะ20กว่าองค์เพราะว่าท่านแจกให้กับลูกหลานครับแล้วก็จะบอกว่าเวลาที่ทางวัดจัดงานเนี่ยอาแปะบอกอาแปะไม่อยู่ก็ให้เชิญองค์อย่างเงี้ยไปแทนได้เลยเพราะว่าเหมือนกับอาแปะยังอยู่ใช่มั้ยครับเนี่ยตรงเนี้ยก็วันนี้นะฮะเราก็เชิญมาเนี่ยยิ่งกว่าอาแปะอยู่อีกเพราะรูปนี่ก็รูปอาแปะที่บ้านอาแปะนะฮะแล้วก็องค์จำลองอาแปะนี่ก็ใช่อีกนะครับจริงในภาพนี่นะบอกตรงพอมองไปแล้วนะเหมือนมีชีวิตนะแล้วเหมือนมีพลังเหมือนส่งพลังตลอดเลยนะเนี่ยว่าทุกวันท่านยิ้มให้ทุกวันเลยพอมองเนี่ยท่านยิ้มให้ทุ
กวันใจดีเป็นรูปใจดีนะทุกวันค่ะลองมองดีๆอาจารย์ผมจะขอแยกขอดูเหรียญสักเหรียญได้ไหมฮะครับผมขอดูคืออย่างนี้คืออยากจะเรียนท่านผู้ชมนะว่านี่ข้างหน้าเป็นรูปท่านนะส่วนข้างหลังเนี่ยก็เป็นยันฟ้าประธานยันฟ้าประธานพรอันนี้ดีกว่าใครท่านใดที่แบบชอบนั่งสมาธินะบอกเทคนิคเลยอ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือเป็นการฝึกส่วนบุคคลก็แล้วกันคือปกติเนี่ยผมเนี่ยฝึกการทำสมาธิด้วยจักระจะเอาวางไว้มือซ้ายนะแล้วก็เอามือขวาเนี่ยวางไว้ห่างแล้วเวลาหายใจเข้าเนี่ยผมจะกำหนดด้วยมือซ้ายหายใจเข้าไปตามลมหายใจเข้าไปถึงหน้าอกแล้วก็ปล่อยออกมาที่มือขวานะบอกตรงๆเลยว่าคือดูดีมากแล้วถ้าท่านใดที่ฝึกสมาธินะอาจจะฝึกด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ลองดูได้แล้วเดี๋ยวมาแชร์กันในเพจว่าแบบเอ้ยท่านได้ไปเนี่ยลองทำแล้วเนี่ยเป็นยังไงถูกเพราะเดี๋ยวเผื่อจะนัดเจอกันแรกและอีกอย่างนึงเดี๋ยวถามคุณแม่นิดนึงอย่างที่คุณแม่บอกที่บ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องไฟอยู่บ่อยใช่ไหมครับยันกันไฟหัวแปะเนี่ยคุณแม่ติดยังไงครับมีเทคนิคไหมฮะคือจะต้องติดที่ตรงเขาเรียกว่าตรงหน้าบ้านเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนป้อยกล้วยไหมเหมือนอะไรไหมหรือว่าติดธรรมดาบูชาธรรมดาเลยครับแรกๆอ่ะครับติดอยู่ข้างล่างองค์ท่านรูปท่านกับยันน่ะไว้อยู่ข้างล่างครับครับผมแล้วเสร็จแล้วตอนหลังนี่กลัวเขามาขโมยไปน่ะเพื่อง่ายๆเพราะว่าพักหลังนี่ให้ลูกน้องอยู่หน้าร้านเลยตัวเองมาทำผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปอยู่ที่ร้านแล้วลูกน้องชอบไม่อยู่ร้านแล้วไปซื้อของอะไรเงี้ยก็เลยเอาขึ้นมาบูชาตรงหิ้งพระชั้น2อยู่ได้ดังนั้นได้ใช่มั้ยฮะไม่เดี๋ยวต้องถามเพราะอะไรมั้ยเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจสมมุตินะฮะบางคนบอกเอ้ยต้องไปติดหน้าบ้านหรือเปล่าคือถ้าเกิดถ้าคุณแม่ต้องติดหน้าบ้านแล้วเป็นของจริงนะฮะคุณแม่กรุณาบอกผมนิดนึงกลางคืนผมจะได้ไปเก็บกลับมาก็คือเดิมคุณแม่ก็ติดไว้ข้างล่างธรรมดานั่นแหละปกติแต่ปัญญาคือครับเอาขึ้นที่ห้องพักแล้วค่ะกันไฟได้กันขโมยไม่ได้ใช่แต่ว่าใครเอาไปอาจจะต้องเอามาคืนนะเพราะว่าท่านไม่ชอบรับรองว่าต้องเจอดีแน่ถ้าใครต้องเจอต้องเจอขโมยกันได้เนาะจะเล่าให้ฟังมีค่ะที่ร้านทำผมค่ะครับผมเนี่ยลูกชายก็มีติดกล้องเอาไว้อยู่ในบ้านครับแล้วก็ประตูที่บ้านเป็นประตูเลื่อนเป็นกระจกค่ะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีขโมยคนเนี้ยตอนตีสามกว่าใช่ไหมตีสามที่สี่เขาพอเปิดกล้องวงจรดูเขาเปิดงัดกระชากกระชากพอเขากระชากตรงข้างฝาที่เราติดกับกำแพงเขาเรียกอะไรที่พอประตูนี้ดันมาแล้วก็มันล็อกกับตรงนี้ใช่ไหมครับหลุดออกมาจากปูนเลยค่ะตัวเขี้ยวมันนะฮะตัวเขี้ยวมันหลุดออกมาตัวอะไรเป็นว่าคือเขาซิลิโคนที่เขายึดไว้อะกอดตะปูที่เขาล็อกยึดน็อตอะหลุดออกมาคืออีกนิดเดียวเขาเข้าไปได้แล้วแต่เขาเปิดไม่ได้ไม่รู้ว่าหนีอะไรเขาเปิดไม่ได้ลูกหนีดูค่ะเขาหนีก็เห็นในวงจรปิดไงเขากุญแจหักค่ะกุญแจหักคาอยู่ในนั้นแล้วเขาวิ่งหนีใหญ่เลยโดยที่ลูกนี้ลูกหล่นหนีลูกชายบอกม้ามันหนีอะไรเนี่ยไม่มีใครอยู่กล้องนั้นก็ยังอยู่เลยค่ะลบไปยังต้องไปคนดูในของต้องไปต้องเขามาถึงนะเขาใส่แล้วก็กระชากแล้วกุญแจหักแต่ตอนเช้าเราไม่รู้ตอนเช้าจะไปเปิดประตูแล้วจะล็อกเอ๊ะทำไมเสียบไม่เข้ามองไปดูกุญแจมันหักคาก็เลยไปดูกล้องพอไปดูกล้องเนี่ยเห็นเลยมาเร็วมากพอถึงก็เสียบปั๊บกระชากเพราะว่าไอ้อย่างเงี้ยนะฮะกิ๊กแป๊บเดียวบางทีก็หลุดแล้วอ่ะใช่นั่นแหละลองเปิดเองหลุดห่างแต่เขาก็ทากจนข้างนี้ที่จะต้องเสร็จเข้าไปแล้วล่ะหลุดจากกำแพงออกมาน็อต2ตัวหลุดค่ะแล้วเขาก็วิ่งตุ๊บวิ่งหนีเลยค่ะวิ่งค่ะวิ่งเลยมันต้องมีอะไรแปลกๆอ่ะรุนลานแบบกลัวรุนลานกลัวอาจารย์ผมสงสัยนิดนึงเมื่อกี้เราถามว่าไปไหว้อาแปะที่ไหนอาจารย์บอยบอกว่าไหว้ที่บ้านก็ได้ถูกต้องครับไปไหว้ที่วัดสันเจ้าหรือวัดก็ได้สมมติครับอยากไปปกตินี่คุณแม่มีให้เปิดให้ไหว้อาแปะที่บ้านไหมไม่มีไม่มีอย่าเลยครับคุณอาจารย์บอมอย่าแม่ที่ถามนี่คือไม่ต้องไปนะครับไปก็แม่ครับแนะนำนะครับค่ะอย่าหาเรื่องที่ถามให้นี่คือขายไม่ได้นะครับแม่ก็ไปทั้งวันอย่าไปรบกวนที่บ้านอันนี้ก็คือแล้วรู้ไหมว่ามีอย่างนึงท่านผู้ชมผมได้ยินมาอันนี้นะฮะผมว่าต้องเป็นเรื่องจริงแน่เลยคนที่ไม่มีภาพอาแปะคนที่ไม่มียันของแท้ของอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงของแท้นะฮะปริ้นออกมาจากคอมพิวเตอร์ว่ายังสำเร็จเลย
ใช่ค่ะถูกต้องสำเร็จเลยที่เราศรัทธาเห็นไหมที่เราศรัทธาคือต้องเข้าใจว่ายานอแปะเนี่ยจิตอแปะเนี่ยถึงนะนึกถึงท่านนิดเดียวใช่ครับคือจิตมันสื่อจิตไงผมดูว่าจริงๆถ้าเกิดเราอยู่บ้านสมมตินะฮะจิตคุณนิ่งๆเนี่ยคุณขอเนี่ยมันจะสบายกว่าคือแม้แต่อย่างนึงด้วยความที่ผมขับรถก็ไม่เป็นก็เราขี้เกียจไปไหนอ่ะก็นั่งไหว้ที่บ้านเนี่ยดีที่สุดอแปะก็ชอบธรรมะด้วยคือไม่ใช่อะไรฟังดูแล้วเดี๋ยวคนจะไปตามหาว่ามีบ้านอแปะบ้านคุณแม่อยู่ไหนไปเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องเพราะอแปะชอบสมถะนะไหว้ที่สันเจ้าเรียกว่าไหว้ที่สันเจ้าก็ไหว้ที่บ้านได้ที่บ้านตั้งจิตอธิษฐานถูกแต่ถ้ามีโอกาสผ่านไปแถวสันเจ้าวัดสันเจ้าไปทำบุญก็ไปทำบุญนะไปทำบุญเอ๊ะอีกอย่างที่ผมทราบมาเขาบอกว่าอแปะเนี่ยสามารถเห็นพวกจิตวิญญาณได้เห็นผีได้ถูกต้องค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเป็นยังไงฮะก็อันนี้ก็ไม่ค่อยกล้าถามคุณแม่มากคุณแม่แฟนก็จะไปกับแกตลอดไปกับท่านตลอดไปโน่นไปนี่ท่านเห็นคุณแม่ก็จะบอกท่านเห็นท่านมองเห็นท่านปราบได้ท่านมองท่านปราบได้เขาปราบไปเหรอท่านปราบได้ยังไงท่านก็เลยท่านมองแล้วท่านปราบได้โดยในจิตท่านไม่พูดอะไรมากท่านมองตัวสมาธิท่านมองแล้วท่านปราบได้ยังว่าพลังจิตเข้มแข็งเนาะใช่ใช้สมาธิแล้วท่านเคยทักไหมว่าเอ้ยคนลุกท่านเคยสมมติว่าคุณแม่ไปกับท่านอย่างเงี้ยไปแล้วท่านทักเลยตรงนี้มีนี่นะขอแปะเปิดทางนิดนึงอะไรเงี้ยเคยอย่างนี้ไหมคือไม่ค่อยได้ไปอยู่บ้านแล้วก็แม่แฟนเนี่ยจะไปกับท่านตลอดเคยไปแม่แฟนนี่แล้วแม่แฟนจะเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างเพราะท่านอ่ะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านมองท่านแป๊บเดียวอะไรก็ต้องหลบหมดท่านแม่แฟนพอแม่แฟนไปกับท่านบอกท่านต้องมีเล่าให้ท่านฟังเพราะว่าอะไรก็ต้องหลบหมดท่านอย่างนั้นเลยคนจีนถึงบอกให้เปิดหน้าผากไงเพราะว่าพ่อเขาจะได้ไม่ให้ปิดบังในเรื่องอันนี้เขาเรียกวังอันนี้วังหน้าผากตรงหน้าผากนี่ก็เกี่ยวข้องกับวังทางคำว่าวังนี่คือโจอีเย็บละใจก็วังตลอดละอันนี้ก็จะบอกว่าตรงนี้คือจริงๆก็คือว่าก็จุดเติร์ดไอนั่นแหละนะครับครับจิตเนี่ยเวลาเรามองอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้ตานี้ดูนะฮะเราใช้จิตตรงนี้ดูเพ่งเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะสำเร็จได้จุดวิญญาณของเราถูกต้องครับถูกอย่างที่อาแปะเป็นเนี่ยผมรู้อยู่แล้วล่ะอาแปะคือสมาธิดีเดี๋ยวตอนเช้าที่คุณแม่บอกแปะนั่งมองคนนู้นคนนี้เนี่ยนั่นคือความสุขนะพบผมเจอบ้านคนจีนหลายบ้านแล้วนะครับก็จะมีโต๊ะกลมๆนะฮะพอตอนเช้านะอากงอาม่าที่มานั่งเนี่ยนั่งกินมวยเจ๊มวยพวกนี้กินกาแฟกันเลยเนี่ยก็มองลูกหลานไปมามองด้วยความเมตตามองด้วยความสุขครับว่าลูกหลานเนี่ยคืออยู่ดีกินดีลูกหลานมีความสุขนั่นคือความสุขของเขาแล้วเหมือนเวลาเขามองก็เหมือนอวยพรไปในตัวนะฮะแล้วลูกหลานเนี่ยก็คือเวลาเจออากงอาม่าใช่ไหมครับก็ต้องสวัสดีหรือว่าอากงอาม่าไปแล้วนะอะไรเงี้ยคือจะต้องบอกจะต้องพูดเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอะไม่โดดเดี่ยวนั่นแหละฮะเหมือนอย่างตอนนี้เนี่ยสมมุติได้อย่างคุณแม่เองนะฮะไหว้อาแปะทุกวันนะฮะเราไหว้เนี่ยก็เหมือนกับท่านยังอยู่ไงแล้วท่านผู้ชมเองเนี่ยเวลาท่านผู้ชมนับถืออาแปะถูกไหมครับคิดว่าแปะเนี่ยเป็นเหมือนกับอากงของเราคิดว่าเป็นเหมือนอาป้าเราแล้วการสมมุติง่ายๆเนี่ยเราไหว้เราบูชาท่านแล้วก็บอกท่านน่ะแล้วท่านก็เหมือนผู้ใหญ่ในบ้านเราอ่ะแล้วสุดท้ายท่านก็ดูแลเราคือพอตรงเนี้ยบอกเลยว่ารายการท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอ่ะโชคดีไงเพราะว่าอะไรรายการเนี้ยแจกนะแจกฟรีแจกฟรีคุณอู๋เป็นคนทำเพื่อแบบเอาคนที่ใส่คนไทยเดี๋ยวถามก่อนคุณอู๋ครับคุณอู๋เอาทุนมาจากไหนครับอ๋อทุนที่ได้ของไม่เลยใกล้ๆเลยครับครับทุนที่ได้จากที่ทำมาได้รายได้นะคะคือทำมาหากินสุจริตของเราใช่ค่ะแล้วก็มาตอบแทนอาแปะเนาะใช่ค่ะคือสร้างบุญบารมีให้อาแปะเหมือนที่อาแปะเคยทำมาแจกเป็นทานไงคือครับเพราะคนไทยเนี่ยพอบอกว่าพออาจารย์บอลบอกเดี๋ยวหลับตานึกถึงเอาไม่คุ้นเคยไงคือไม่มีลูกเหมือนไม่มีต้องมีก็วันนี้โชคดีละเพราะว่ารายการเนี้ยครับถูกต้องนั้นอย่าลืมทำอะไรนะคุณปุ้ยกดไลค์กดแชร์แฟนเพจศรัทธาอาคมครับย้ำว่าต้องแชร์สาธารณะเสร็จแล้วส่งอะไรเข้ามาแฮชแท็กเราครับแต่จริงๆจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเวลาใต้ไลค์อ่ะครับเวลาเราจะไปหาเซิร์ชนะฮะเราจะไปหาจากในนี้แหละว่ามีใครแชร์ทุกๆแล้วก็จดๆออกมาแล้วก็จับออกมานะฮะแล้วเวลาจับออกมาเนี่ยบอกท่านผู้ชมจริงๆนะฮะบางคนเนี่ยโชคดีได้ 2-3 ชิ้นก็เอาไปเลยเราถือว่าคุณทำงานเยอะเราคิดง่ายๆงานดีอันนี้แจกได้นะแจกแล้วอย่าลืมบอกด้วยบอกใต้ไลค์เสร็จเด้อว่าชื่อนี้แชร์แล้วอันนั้นก็ได้สนุกกันก็ถือว่าคืออย่างนี้รายการเราเนี่ยพยายามจะสรรหาเรื่องราวดีๆแล้วความศรัทธาที่ดีๆที่สำคัญอะไรไหมคุณรูปบอมคุณปุ้ยครับที่สำคัญคือท่านผู้ชมเนี่ยเวลาแชร์แล้วส่งแล้วนะฮะ
ไม่มาเช็คชื่อตัวเองไม่ได้นะถ้าคุณเช็คถ้าเกิดคุณไม่เช็คชื่อคุณจะไม่รู้คุณได้ไม่ได้ใช่ใช่ถูกไหมฮะแล้วพอถึงเวลาก็เลยไปถูกไหมฮะเราก็เอามารวมไว้ใช้กันเองต่อนี่ก็คือคุณอู๋เนี่ยสร้างเหรียญนี้จากศรัทธาเพราะว่าเอามาจะได้เงินมาจากสมาชีพที่เรียกว่ามีความเชื่อว่าอาแปะช่วยส่งเสริมกันแล้วกันนั้นท่านที่ได้ไปแล้วเนี่ยไทยที่ก็อย่าลืมนึกถึงอาแปะนะฮะแล้วก็เวลาทำบุญอะไรก็คิดถึงด้วยว่าเออท่านดีแล้วก็ส่งเสริมนะฮะแล้วก็เรียกว่าอะไรแล้วนึกถึงคุณอุนะฮะนึกถึงอาแปะนึกถึงครอบครัวแปะแล้วก็เอาไปทำให้เกิดประโยชน์นะให้เกิดบุญต่อก็แนะนำตรงนี้ก็แล้วกันแล้วสวยจริงๆนะเพราะนี่เป็นล็อกเก็ตเนี่ยเป็นเขาเรียกทำจากหินใช่ไหมฮะค่ะต้นทุนสูงมากไหมคุณรู้ไม่ต้องบอกขนาดก็ได้แพงครับสูงไม่สูงไม่สำคัญค่ะเห็นไหมที่ใจเราคือให้คนเนี่ยไม่ต้องคิดถึงเรื่องเงินเลยเขาศรัทธาเป็นหลักถูกต้องครับเพราะว่าเราก็เคยผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วเราก็เห็นคนอื่นแบบว่าอยากได้ บางคนแบบว่าต้นทุนน้อยเขาก็อยากได้ไปบูชาครับผมบางเราคิดถึงตอนเราไม่มีนะคุณอู๋เนาะใช่คือให้คนก็ต้องให้ของดีใช่ไหมคุณอู๋ใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าโอ๊ยอะไรให้คนก็อะไรก็ให้ส่งๆไปไม่ได้นะไหนๆทำแล้วใช่ไหมค่ะแต่สวยสวยจริงเขาเรียกเพราะว่าจับแล้วนี่รู้เลยแล้วก็พลังนี่ผมบอกว่าสุดๆนะครับอันสำหรับล็อกเก็ตอันนี้นะฮะคุณอู๋ครับปลุกเสกที่ไหนมาบ้างครับปลุกเสกมีสองที่ที่ใหญ่ๆนะคะก็แถววัดกาหลงแล้วก็วัดกาหลงแถวอีกที่หนึ่งก็พุทธไทยสวรรค์ไหมฮะใช่ค่ะผมอาจจะผมจำได้แล้วคือวัดกาหลงนี่อาจจะไม่ค่อยมีข้อมูลแต่ว่าแอบฟังเรื่องวัดพุทธไทยสวรรค์มานี่ครับอายุ900กว่าปีนะ900กว่าปีนะเก่ามาก900กว่าปีนี่มากกว่าสุโขทัยมากกว่าเชียงใหม่นะครับต้องสุโขทัยตอนนี้700กว่าปี700กว่าปีเชียงใหม่ก็ประมาณ700กว่าปี700กว่าปีใช่900กว่าปีนี่ต้องไปแตะสมัยยังอยู่ในอาณาจักรยังอยู่สมัยพระแม่จามเทวีนะเพราะว่านั่น 1,400 ไงนั่น 1,400 แล้วก็ยังคือยาวต่อมาแหละนะนั้นอาณาจักรนั้นยังครับมีความคลังมากน่าคลังมากผมเคยได้ยินพุทธไทยสวรรค์เนี่ยในแง่ของสำนักดาบแม่ไม้มวยไทยแล้วก็ดาบครับเพื่อเป็นไปได้ครับฝึกวิชาพวกนี้ไงสู้รบกับศัตรูก็จะสวยจริงๆแต่ผมดีใจแทนท่านผู้ชมนะฮะว่าในสิ่งนี้เนี่ยที่เราเนี่ยจะได้ร่วมกันนะฮะในเรื่องของถ้าเกิดว่าเราได้เกิดก็จะเกิดในเรื่องของความศรัทธาแล้วใช่ไหมฮะแล้วความศรัทธานี่ทำให้เราเนี่ยมีสามารถอาชีพที่ดีถูกไหมมีชีวิตที่ดีขึ้นถูกไหมฮะแล้วเราเนี่ยถ้าเกิดเราได้ทำบุญให้แปะสมมุตินะฮะได้ส่งเสริมกันก็คือมันต้องตอบต่างตอบแทนน่ะถูกไหมฮะอาแปะช่วยเราก็ต้องช่วยกลับไปเพราะอะไรครับเพราะเรายิ่งช่วยกลับไปอาแปะยิ่งมีแรงถูกไหมฮะเพราะจะมีพลังสูงเนี่ยอาแปะยิ่งช่วยคนได้ง่ายขึ้นน่ะถูกไหมฮะเราทำอย่างเงี้ยดีเหมือนพวกเราอาจารย์บอยครับคือเราก็พยายามจะหาเรื่องราวดีๆมาบอกท่านผู้ชมนะก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกเรื่องราวนี้ต่อไปเราจริงๆในรายการเรานี่ไม่เคยอยากให้ใครมองงมงายอะไรนะแต่เราตีแผ่เรื่องราวที่แบบว่าอย่างเงี้ยคือนับบูชาแปะเชื่อเรื่องแปะก็แต่ต้องทำความดีนะแล้วคุณต้องซื่อสัตย์นะแล้วคุณต้องกตัญญูนะถูกไหมฮะอย่างคุณอู๋เนี่ยหนึ่งละเอาง่ายๆนะผมเชื่อว่าคุณอู๋เนี่ยกตัญญูพ่อแม่แน่นอนแท้ๆนะฮะนี่อาแปะไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆก็ยังกตัญญูอ่ะใช่ครับด้วยความศรัทธาท่านนะคะครับเคยผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วก็ได้อะไรจากท่านเรียนรู้จากท่านว่าท่านเคยทำอะไรมาแล้วก็อยากจะทำตามนี่แหละวัดปฏิบัติที่เอางี้ดีกว่าถามคุณอุทำเหรียญรุ่นนี้มีอะไรแอบแฝงป่ะไม่มีนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีให้บูชาให้เช่าเก็บเงินอะไรไม่มีไหมเดี๋ยวว่าเลยมีทั้งรายการแล้วก็แจกที่คนที่แชร์ด้วยแฟนเพจตัวเองใช่ไหมใช่คือสรุปว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยแจกอย่างเดียวเหรอแจกอย่างเดียวไม่มีมุกมิบเลยแรงศรัทธาคือไม่ต้องมาคิดว่าเฮ้ยเขาจะเอาเงินไปทำบุญหรือเปล่าไม่ต้องคุณบูเนี่ยรับไปรับแจกไปคุณนี่คือคุณไปทำเองแล้วไปทำเอาเองเลยคือไม่ต้องคิดเพราะว่าเราทำด้วยใจอยู่แล้วเราไม่ได้แบบนี่อันนี้ก็คือเอาบุญไปต่อบุญท่านผู้ชมที่รับไปแล้วอย่าลืมได้แล้วก็ไปทำบุญเอาถูกต้องครับไม่ต้องมาฝากเราไปทำเอาเองแค่ทำแล้วระลึกถึงกัน
ถูกแล้วมีความสุขอ่ะนะฮะแล้วเวลาเราทำแล้วมีความสุขเราเกิดจากศรัทธาที่บริสุทธิ์ของเราใช่ไหมครับมันจริงๆอย่างรายการเราเนี่ยเห็นไหมว่าสังเกตไหมว่าเราจะคุยกับคุณแม่เกิดคุณปิงเห็นไหมฮะจะคุยมากกว่าคุณอู้ด้วยซ้ำเพราะอะไรครับเพราะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้ว่ากิจวัตรประจำวันอาแปะเป็นยังไงคนนี้คนในครอบครัวจริงๆเลยใช่ครับแล้วอาแปะเนี่ยกินอยู่อย่างไรคุณแม่นี่ถือว่าใกล้ชิดมากนะมากสิครับทำอาหารให้แปะยกน้ำชาทุกเช้าอ่ะนั่นแหละอาแปะเลือกเป็นหลานสะใภ้เองเลยอ่ะนั่นแหละแล้ววัดปฏิบัติอย่างนี้หรือการปฏิบัติอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบสบายๆอ่ะอาแปะจะไม่พิธีรีตองถูกไหมถ้าพิธีรีตองสมมุตินะฮะจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้มาเป็นสเต็ปไหวไหมครับถ้าต้องเป็นสเต็ปถูกไหมฮะก็อาจจะลำบากนิดนึงแล้วสังเกตอย่างนี้นะเอาพูดตรงๆนะนี่อันนี้ง่ายๆนะถ้าเป็นคนบางคนบางท่านก็แล้วกันโอ้โหคนในครอบครัวดังอย่างเงี้ยต้องหาประโยชน์นะต้องอภินิหารต้องนู่นนี่นั่นมาสิฉันเก็บแต่นี่ที่ครอบครัวคือไม่ต้องมาครับไหว้ที่ไหนก็ได้สองคือแล้วอีกสิ่งคือเวลาเล่าเนี่ยก็ไม่ได้ไปใส่อภินิหารอะไรก็ปกตินะชีวิตก็ปกติเล่าตามปกตินั่นคือวัดปฏิบัติของอาแปะแล้วก็ผมอยู่ครอบครัวก็คือก็มีความสุขมีความสุขแบบสบายๆอ่ะนะครับความมั่นคงครับครับผมลูกศิษย์มารับไปไหนท่านไม่เคยเรียกร้องท่านเคยท่านไม่เคยเรียกร้องเงินจากใครใครมารับไปไหนไปคือไม่มีหามแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนในครอบครัวทุกคนแบบว่าจะแบบอุ๊ยอาแปะเก่งเลยนี่ขนาดยังไม่ค่อยเชื่อนะเพิ่งมาเชื่อที่หลังใช่ไหมครับนั้นจริงๆรายการเนี่ยพยายามเราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะว่าบางทีการจะเสพข้อมูลหรืออะไรก็ตามอากูเนี่ยมีทุกเรื่องแหละใครอยากใส่อะไรก็เหมือนที่ผมเสพไปเห็นไหมเฮ้ยร่างทรงผมก็งงคุณต้องมาถามคุณแม่ไงถูกไหมฮะเพราะมันจะมีข้อมูลอยู่ใช่ใช่ว่าเคยเป็นร่างทรงมาด้วยคุณอู๋เคยได้ยินไหมฮะใช่ไหมเคยเห็นอยู่ใช่ไหมฮะแต่นี่จากปากคนในครอบครัวนะว่าแกมาที่บ้านไม่เคยเห็นร่างทรงนี่ตรงนี้ไงเห็นไหมแต่ไปที่อื่นไม่รู้อ่ะพูดอย่างนี้ก่อนคือเราให้เครดิตกันไปหน่อยนี่นะถูกไหมฮะแต่อยู่บ้านของคุณแม่เนี่ยไม่เคยทรงนะเพราะแล้วเนี่ยบางคนบอกเอ้ยเคยเป็นร่างทรงเนี่ยคุณต้องหารสองละนะเผื่อไว้หน่อยหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะบางทีอาแปะจะไปทรงตรงไหนก็ไม่รู้แต่ที่บ้านไม่มีทรงแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยผมก็ต้องหารสองนะเรื่องที่ว่าทำพิธีอะไรที่ว่าลงสีโยกแหละอันนี้ต้องท่านอาจจะทำอยู่ที่ของท่านที่ลงสีที่อันนี้ต้องย้อนก่อนนิดนึงนะครับที่อย่างที่ปุ้ยพูดเมื่อกี้นะฮะปุ้ยต้องเล่าเป็นฐานผู้ท่านผู้ชมนิดนึงว่าได้ยินอะไรมาแล้วคุณแม่จะได้เล่าถูกต่อก็คือเรื่องลงสีโยกเป็นยังไงฮะวุ้นกุ้ยคือเหมือนกับทำพิธีปลุกเสกผ้ายันเนี่ยยันประธานฟ้าประธานกรเนี่ยคิดว่าต้องทำที่นั่นคราวนี้ก็ตอนที่ปลุกเสกเนี่ยเหมือนกับเป็นพลังมันแรงมากคืออย่างนี้คุณปุ้ยผมเรื่องนี้ผมบ้าคือฟังแล้วเนี่ยเรื่องหันสองหรือเปล่าผมไม่คิดนะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าผมเป็นคนปทุมธานีคุณปุ้ยต้องเข้าใจนะลมมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ทุ่งนาแล้วทิศทางลมเนี่ยลมตะวันตกตอนออกมันพัดเนี่ยแล้วลงสีสมัยก่อนเนี่ยนะสังกะสีทั้งนั้นนะคุณปุ้ยแล้วมันสูงนะโอ้โหมันชะลุนเลยนะแล้วมันไปบังทางลมนะพัดมาปึ้งนี่นะจะบอกให้เด็กๆผมอยู่นี่นะแถวนั้นมีแต่ต้นตาลนะอย่าว่าแต่ลงสีเลยไอ้ต้นตาลเนี่ยแทบจะหักลงมาเลยล่ะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้แต่ช่วงอาจจะเป็นช่วงจังหวะอาจจะเป็นเรียกลมหรือว่าอาจจะเป็นธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ช่วงจังหวะหรือแต่ต้องเข้าใจนะว่าเวลาเขาเรียกว่าเขาเรียกเหมือนฝึกปราณ อะหรือเวลาทำพิธีนะฮะฝึกปราณนี่ก็คือเหมือนกับลมก็มาน่ะถูกไหมฮะคืออาจจะเป็นเรียกอาจจะเป็นการฝึกปราณแล้วก็ลมมาทางนั้นมาพอดีครับก็ต้องอย่าลืมมันต้องผนวกกับธรรมชาติด้วยเคยได้ยินไหมลมล่องข้าวเบาอะช่วงฤดูข้าวแบบกำลังจะออกรวงตั้งท้องจะออกรวงเขาจะมีลมแบบได้ยินในเพลงลองแรงนะอารมณ์มันจะหวนขึ้นนะแต่อาจจะเป็นอย่างที่บอกอย่างที่แม่บอกมีคนเห็นละผมว่าแล้วก็ตรงนั้นอ่ะอาจจะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับอาแปะกำลังเข้าปราณแล้วก็เหมือนกับเรียกลมธรรมชาติพอดีบางคนเขาเรียกลมเรียกฝนนะคือเพราะว่าบางทีแบบที่อื่นไม่ตกฝนตกอยู่ตรงนี้ที่เดียวหรือตรงอื่นไม่มีลมแต่ตรงนี้ลมกันโชคก็เป็นไปได้คือบวกกับธรรมชาติกับพลังที่มีพลังถูกเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยขอโทษทีจ้างไปอยู่ยังไม่ไปเลยผมโตมาแถวนั้นเนี่ยมันไม่มีบ้านคนมันเป็นทุ่งนาลุ้งมันเป็นเวิร์งแบบว่าแล้วอย่าลืมอยู่ริมน้ำนะครับครับอยู่ริมน้ำนะลมมันยิ่งเยอะนะใช่นะลมจากก็อันนี้ผมว่าเป็นได้จริงฮะผมอยู่ตรงนั้นขึ้นมาบ่อยเพราะว่าในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอย่าลืมนะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยต่อไหลลงมาจริงๆเลยจากนครสวรรค์นะครับตรงนั้นมีจระเข้นั้นเขามาได้อยู่แล้วทุกวันนี้ผมยังเชื่อว่ามีอยู่และผมก็เคยเห็นด้วยในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วยิ่งอย่างที่คุณแม่บอกนะสามารถสะกดจระเข้ส
นะฮะบ่อยเขาบอกขึ้นมาเยอะมากมันน่าจะขึ้นแหละฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้ตรงวัดตรงนี้สมมติใกล้ๆเนี่ยมันก็เป็นเขตอภัยทานถูกไหมฮะคนก็ต้องมาเลี้ยงปลาของกินเยอะของกินเยอะคือปลาเยอะไงถูกไหมฮะอาจจะขึ้นมาตากแดดตากลมแล้วแต่แล้วก็จริงๆที่พอทราบมาคือจระเข้ในริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะชอบอยู่ตามโพรงถ้ำใต้วัดก็อาจารย์สมัยก่อนอ่ะคือปทุมธานีเนี่ยต้องอธิบายก่อนพระมอญเยอะพระมอญเยอะนั้นเขาก็จะเรียนวิชาอาถาคมนะบางท่านก็ต่อกระดูกได้นะอะไรได้นั้นผมเข้าใจแล้วท่านมีเมตตาสูงอ่ะบางทีจอเข้มันจะไปอยู่ไหนอ่ะมันไปอยู่ไหนกูถูกกินแน่นอนอ่ะว่าหาแถววัดนั่นแหละอยู่แถวเนี้ยมาเหมือนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครับอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าอาแปะนี่หยุดฝนหยุดฟ้าได้คืออันนี้เป็นเคยได้ยินมานะครับก็เคยได้ยินแม่เคยได้ยินแม่พูดเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ถามมาเพราะว่านี่เหมือนกับว่าสมัยตอนที่ก่อนที่จะแต่งเข้ามาเนี่ยแม่แฟนบอกว่าท่านไปที่ปทุมบ่อยไปที่นั่นท่านอาจจะทำพิธีที่นั่นก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าผ้ายันอะไรท่านทำที่นั่นแต่แม่แฟนก็จะมาให้เลยก็ไปจริงหรืออะไรนี่ก็จะมาให้เขาไม่ชอบโชว์คืออาจจะเป็นวาระจริงวันผมว่าวันหลังเราไปวัดมะขามไหมนะไปวัดสันเจ้าไหมไปวัดมะขามไหมยังเคยได้พระวัดมะขามเลยแม่แฟนมาให้องค์เล็กๆค่ะครับใบมะขามครับใบมะขามครับพอแม่แฟนมาให้ลูกสาวคนโตแฟนยังอยู่เลยค่ะองค์เล็กครับคือจะบอกว่าอย่างเงี้ยเวลาคนโบราณยิ่งคนจีนนี่นะฮะเขายิ่งไม่ค่อยอยากจะเหมือนกับโฆษณาเนี่ยมีอะไรดีเขาจะเก็บเขาจะไม่พูดเยอะนะนี่ตายคนจีนนะนะครับแล้วก็ส่วนที่คนเห็นเนี่ยเขาจะไปพูดต่อนั้นเวลาบางอย่างเนี่ยคุณแม่ถึงไม่ค่อยรู้เพราะอะไรเพราะว่าอาม่าที่ไปอ่ะกลับมาก็ไม่เล่าถูกไหมฮะพออาม่าไม่เล่าหรือแล้วคุณแม่ก็ไม่กล้าเซาซีถามไปถามมากเดี๋ยวแกก็บ่นอีกถูกไหมก็เลยไม่กล้าถามยิ่งตัวแปะก็ยิ่งไม่พูดอยู่แล้วคือคุณพูดไม่ได้อาจารย์หรือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะอาจารย์เดี๋ยวนี้นี่ต้องเฟซนะต้องเฟซถามเฟซบุ๊กคือจะบอกว่าคนเมื่อก่อนไม่ค่อยนะแปะเป็นเหมือนผมเหมือนอาจารย์บอมนะฮะคุณแม่รู้ทุกเรื่องแหละเพื่อทำอะไรมาต้องมาเล่าให้ฟังให้หมดใช่ใช่ใช่ถูกไหมฮะแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่พูดติดเพราะว่าวิชาสำนักใครสำนักมันแล้วเขาเป็นความลับนะเขาจะห่วงวิชาใช่เขาจะไม่บอกกันไม่บอกคนจีนนี่ก็จะให้เงียบไม่ต้องพูดไม่พูดเยอะเพราะว่าจะให้คนเนี่ยไม่ใช่ว่าใครอยากไปเรียนก็ได้ครับคุณเนี่ยจะมาเรียนกับผมเนี่ยอยากจะรู้วิชาผมเนี่ยคุณปฏิบัติแนวทางที่ผมให้ได้บ้างไม่เขาไม่ให้กันนะต้องดูกันก่อนใช่ไหมถูกต้องเพราะว่ามันก็จะมีงานแบบแนวลูกศิษย์ล้างครูอะไรอย่างนี้ไม่ดีนั้นเขาก็จะต้องระวังมากเพราะว่าเอาไปแล้วเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีเนี่ยคือเสียใช่ไหมเสียถูกต้องครับแล้วก็ตัวครูบาอาจารย์ก็บารมีตกลงด้วยนะครับและอย่างที่แปะเองเนี่ยคือก็ยิ่งไม่ต้องอยากจะพูดอ่ะใช่ถูกไหมก็ไปทำแล้วอย่างแปะที่เท่าฟังมานะฮะเป็นเหมือนคนที่เกรงใจเขาเชิญไปก็ไปทันทีก็ไปช่วยทำถูกไหมฮะก็ไปช่วยแล้วเวลาไปบางทีเขาบอกให้ทำอะไรบางทีแกก็ไม่พูดแต่จิตแกสั่งไปแล้วสมมติถ้าฝนจะตกก็แปช่วยหน่อยเนี่ยฝนจะตกเดี๋ยวงานล่มนะจิตแกก็บอกให้ฝนเนี่ยไม่ตกถูกไหมฮะก็พลังนี้จิตพูดง่ายๆอ่ะพูดตรงๆเลยคนอ่ะอย่างเราเนี่ยอย่างผมอย่างครูบอยเนี่ยจะสร้างรูปเหมือนตัวเองให้คนอื่นบูชาปะล่ะคงไม่อาแปะทำเนี่ยแสดงว่าตั้งแต่รุ่นไม่รู้แล้วไงถูกไหมฮะคือตั้งแต่อาแปะยังมีชีวิตนั่นแหละฮะนั้นคือท่านเองคือผมเชื่อว่าท่านเองท่านรู้ว่าท่านรู้แต่เพียงแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ไปรับมาเนี่ยหนึ่งเอาอาจจะได้มาในสิ่งที่ไม่เหมือนกันสองวัดปฏิบัติที่ทำอาจจะครบถ้วนไม่ครบถ้วนก็แล้วแต่ใช่แต่ว่าผมเชื่อว่าแปงเนี่ยคือท่านมีเมตตาและมีบารมีสูงนั่นแหละนะท่านเคยบอกคุณแม่ว่าอีกหน่อยที่สุขุมวิทจะมีงูใหญ่เลื้อยนั่นไงรถไฟนั่นแหละรถไฟจะมีงูใหญ่เลื้อยใช่ไหมครับงูนี่ขนลุกเลยนั่นแหละคือต้องเรียกว่าสมัยก่อนคนจีนนะหรือว่าหรือคนที่เขามีเขาเรียกว่ามีการรู้อนาคตนะฮะอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาเห็นน่ะคืออะไรถูกไหมฮะอาจจะไม่รู้ว่ามันคือรถไฟคือภาพอาจจะไม่ได้เป็นงูใหญ่เงี้ยก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะหลายๆเรื่องที่ท่านเป็นทำนายไว้เนี่ยใช่ใช่มันก็เกิดขึ้นจริงๆถูกไหมฮะแล้วสิ่งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยสมมติอย่างอาแปะพูดสมัยก่อนนะฮะคนที่ไม่เชื่อก็บอกตอนแหลโมถูกไหมคุณแม่งูใหญ่จะมาเลื้อยในกรุงเทพได้ยังไงถูกไหมฮะแต่ข้อข้องยิงปุ๊บอ๋องูใหญ่นี่คือรถไฟฟ้าแต่ตอนที่คุณว่าแปะเนี่ยกรรมคุณมาละแต่ก็คงจะอย่างแปะนี่ก็ไม่ต้องไปเถียงอะไรไม่จะไม่ไปยุ่งอะไรแปะจะไม่เถียงไงแต่ว่าผมกำลังบอกว่านั่นแหละคือวจีกรรมคือคำพูดที่คุณทำเนี่ยบางทีเนี่ยจะบอกว่าบางอย่างที่เราไม่เชื่อเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปว่าเขา
นะตรงนี้ต้องคุยเป็นกลางๆไว้ก่อนเพราะว่าหลายๆคนคอมไม่เชื่อปุ๊บก็เริ่มละนะฮะเขียนโพสต์ด่ามั่งถูกไหมฮะหรือไปเที่ยวแชร์มาว่าอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งคุณไม่เชื่อแต่เขาเชื่อแล้วมันยังไม่ได้มีข้อพิสูจน์ว่ามันจริงไม่จริงถ้าคุณไปด่าเขาปุ๊บคุณเป็นกรรมแล้วนะใช่ๆถูกมั้ยฮะมันจะเกิดไม่เกิดแล้วไม่รู้รู้แต่คุณเกิดกรรมละคือไปทันทีเลยจิตคุณที่คุณไม่ชอบเนี่ยคุณไปละกรรมถูกต้องครับเมื่อแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราดูเสร็จเราก็วางไว้ก่อนอาจารย์จะแปะบอกเอ้ามีจะมีงูใหญ่เลื้อยสมมุติใช่มั้ยจิตระวังแล้วอ่ะไม่ลองดูเป็นไงบางทีอาจจะไม่อยู่ในรุ่นเราก็ได้ถูกมั้ยฮะนั่นแหละเหมือนสมัยก่อนมั้ยว่าคนอยากบินได้เนี่ยตัวสุดท้ายก็บินได้จริงๆถูกไหมฮะแต่ตอนนั้นนะผมว่าพี่น้องตระกูลไลท์อ่ะคงโดนด่าแล้วล่ะว่าเสียสติจริงไหมฮะกว่าจะบินได้จริงเนี่ยถูกไหมฮะแล้วคนที่ด่าเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาอาศัยเครื่องบินเขานี่แหละอย่าไปคิดเลยกาลิเลโอเนี่ยบอกว่าโลกกลมสมัยนั้นคิดก็ถูกหลายคนต่อต้านครับก็เป็นเสียสติอะไรครับผมเชื่อว่าโลกแบนเนี่ยมันแล้วสมัยผมถึงบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าณวันนี้เนี่ยโอเคทุกคนเนี่ยศรัทธาอาแปะนับถืออาแปะถูกไหมครับแรกสุดเลยถ้าเกิดเราทำดีเราตั้งจิตมุ่งมั่นที่จะขอและท่านแล้วเวลาเราตั้งจิตมุ่งมั่นเสร็จพบท่านผู้ชมนะฮะจิตที่เราตั้งเนี่ยเรามาตั้งใจในเรื่องการทำมาหาเงินทำอาชีพเราถูกไหมฮะจิตมันมีเขาเรียกมันมีเหมือนกับมีแรงโน้มถ่วงละเราจะต้องดึงสิ่งดีๆเข้ามาถูกไหมฮะแล้วเราตั้งใจในการทำงานเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องผ่านไปด้วยดีแล้วก็สำเร็จถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราไปเชื่อแบบอุ้ยเดี๋ยวแปะโดนบันดาลให้ได้เงินนะฮะจะเอาแบบคุณอู้บ้างละพกเงินไป700ซื้ออาหารปลา200ปึ๊กกลับมาบ้านเหลือ500บ่อแปะนะฮะแต่ในอาคารไม่พูดถึงนะฮะแล้วกลับมานอนรอละเดี๋ยวต้องมีคนมาซื้อของก็ต้องมีเงินเข้ามามันได้ไหมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันคนละคนกันเราก็ต้องขยันนะขยันเนี่ยคือเท่าที่ดูเนี่ยอย่างอาแปะเองนะฮะอาแปะอายุเยอะแล้วเนี่ยใครมารับไปดูฮวงจุ้ยหรือไปทำอะไรแปะก็ไปนั่นคืออะไรคือหน้าที่ถูกไหมฮะอาแปะมุ่งมั่นในหน้าที่ว่าเอาละฉันช่วยใครได้ก็ช่วยกันไปนั่นแหละเราเองเช่นเดียวกันนะเราเชื่อเราศรัทธาแปะแต่ขณะเดียวกันเราต้องขยันใช่เราต้องทำนะฮะความดีดีแรกสุดที่เห็นอย่างที่คุณแม่พูดกตัญญูครับโอ้โหนั่นแหละครับสำคัญที่สุดครับตอนที่ท่านมาอยู่ที่บ้านค้าขายดีมากขายโรงงานเหล็กอ่ะขายมือสองเหล็กสองขายดีมากๆเลยแม่แฟนเดี๋ยวก็ไปซื้อเครื่องเพชรแต่แม่แฟนเป็นคนสปอร์ตแล้วก็รักกตัญญูแม่ของท่านท่านรักมากมากลับมาเดี๋ยวก็เอาเงินให้แม่เห็นไหมท่านรักมากท่านกตัญญูมากเซียนแปะท่านถึงรักแม่แฟนคนนี้มากไปไหนก็จะชวนไปตลอดน้อยคนนะที่สะใภ้จะรักแม่แฟนใช่คนจีนนะโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยนะครับแต่อย่างที่คุณแม่บอกเห็นไหมว่าคอเรากตัญญูเนี่ยเราทำถูกไหมแล้วสังเกตไหมว่าอาหารที่คุณแม่พูดไหมวันนึงจะมีประมาณ6อย่างตรงกายเป็นน้ำทานกันหลายคนเนี่ยครอบครัวใหญ่เนี่ยครับเป็นเรื่องปกติของคนจีนนะฮะเพราะคนจีนเนี่ยถือว่าในเรื่องของการกินเนี่ยต้องให้อิ่มหนำสำราญแล้วก็จะได้มีแรงเรื่องการทำงานใช่ไหมครับอิ่มอย่าเลี้ยงเลี้ยงต้องเลี้ยงให้อิ่มครับคุณแม่เดี๋ยวแถวนี้มีผัดไทยอร่อยเลี้ยงให้อิ่มก็เข้าโกเลยก็เป็นว่าเวลาฝากไว้ก็แล้วกันจริงๆรายการเราเป็นรายการความเชื่อนะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องศรัทธาส่วนตัวเป็นความเชื่อส่วนตัวคือชอบก็ดูไม่ชอบก็ฟังไว้ได้ฟังแล้วก็เอาไปคิดเองแต่ว่าจริงๆรายการเราเนี่ยก็จะไม่เคยไปว่าใครอะไรก็ถือว่าทุกคนมีความเชื่อส่วนตัวแม้แต่จริงๆพระที่ทำหรือว่าเราเรียนศาสนาพุทธนะผู้เจ้าก็ไม่เคยส่งว่าใครแม้แต่ใครมาตำหนิท่านก็ไม่เคยส่งว่าเพราะว่ากรรมจะเป็นเครื่องจัดการตัวบุคคลนั้นเองเพราะว่ามนุษย์มีกรรมเป็นกรรมพันธุ์ทั่วมีกรรมเป็นทายาทนั้นก็ฝากไว้ว่าเชื่อฟังอะไรก็ให้มีสติแต่ว่าการมีสติเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปว่ากล่าวใครนะใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าเมื่อเรามีสิทธิที่จะเชื่อทุกเราก็มีหน้าที่ที่จะเคารพความเชื่อของคนอื่นเหมือนกันนะครับนั้นวันนี้เราก็ไม่บอกว่าความเชื่อของใครผิดถูกก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้เชิญคุณแม่คุณปิงแล้วก็คุณอุมาก็มาเล่าในสิ่งที่ตัวเองรู้สิ่งที่ตัวเองเชื่อก็แล้วกันนะส่วนท่านอื่นจะเชื่อเรื่องอาแปะลงสียังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะก็สายใครสายมันก็แล้วกันนะฮะแต่ที่สำคัญคือเชื่อแล้วทำความดีนะฮะดีที่สุดเลยเชื่อแล้วเนี่ยเราขยันไปดูหมอบอกนี่จะรวยแต่ในชีวิตมันเคยทำมาหากินเลยก็ถึงบอกไงฮะเดี๋ยวเวลาคุณได้เหรียญไปเหรียญนึงสมมุติ108ถูกมั้ยฮะแล้วบอกโหนี่มาแล้วจะรวยแน่นอนเนี่ยเราไม่ทำงานแล้ววันๆเนี่ยกำแต่เหรียญนะฮะจูบแต่เหรียญเงี้ยแล้วบอกเอาไปช่วยเอาไปบอกเอาไปรับชาตินี้รวยชาติหน้าก็แล้วกันนะเพราะว่าชาตินี้ไม่ทำไงครับผมก็ง่ายๆอย่างที่บอกนะแล้วก็คือไลค์กับแชร์นะฮะรายการเราเนี่ย
ไม่เคยทำอะไรที่มันมากกว่านี้เลยคือดูรายการนี้บอกอยากได้เหรียญอาแปะอยากได้เหรียญอาแปะแต่ไม่ไลค์ไม่แชร์ก็ต้องขยันได้นะต้องขยันขยันไลค์ขยันแชร์กดแชร์วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณอู๋ก่อนว่าคุณอู๋ครับคุณอู๋อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมก็ฝากขอบคุณพี่พัชระวัฒน์พัชราวุฒินะคะที่นำพยานมาฝากทางรายการคุณพัชราวุฒินะฮะก็ขอบพระคุณด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะแล้วก็ฝากเพจของอูด้วยนะคะวัตถุมงคลอาแปะลงสีคุณพ่อนาทีทองสิรินะคะซึ่งเป็นของมงคลทุกสายจีนค่ะแต่เฉพาะชุดนี้กับพยานนี้คือแจกฟรีแจกค่ะแจกฟรีครับคุณแม่ล่ะครับครับมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับเอาไมค์ก็จะฝากว่าขยันทำงานซื่อสัตย์และกตัญญูรักพ่อรักแม่ทำอะไรก็จะเจริญทุกอย่างค่ะครับพี่ปิงครับฝากครับก็จะฝากว่าบางอย่างก็ชวนคุณเชื่อผู้ใหญ่ไว้บ้างเราอย่าไปดื้ออะไรทุกอย่างเราจะดีเองครับผู้ใหญ่สอนอะไรก็คือดีทุกอย่างครับโดยเฉพาะพ่อแม่อันนี้จากประสบการณ์ตรงแล้วบางทีอยู่ในครอบครัวมันก็จะมีคนแบบคือคนก็มีความคิดต่างกันนะแต่ว่าสุดท้ายนะผมเชื่อว่าบางครั้งในชีวิตคนเราต้องลองพิสูจน์ก่อนแล้วก็เชื่อถ้าเชื่อแล้วไม่เสียหายไม่เป็นไรครับผมฝากบ้างได้ไหมจังหวะฝากเลยพรุ่งนี้พอดีวันนี้เรามาลืมไปพรุ่งนี้วันดีครับผม15ค่ำเดือน11ครับพรุ่งนี้ออกพรรษาใช่ครับผมเป็นวันที่จริงๆหลายท่านเนี่ยตอนนี้จะอาจจะไปอยู่แถวโพนพิสัยไปรอดูบั้งไฟพญานาคแต่พรุ่งนี้เช้า9โมงถึง11โมงครับผมใครที่นับถือหรือว่าบูชาองค์พญานาคผมจัดพิธีเหมือนกันเชิญดวงจิตองค์พญานาคทั้งหมด30องค์มาสถิตอยู่ในรูปเหมือนองค์พญานาคนะจัดพิธีที่ซอยรามคำแหง100ท้วนจำง่ายไปแต่ตัวไม่อยากได้อะไรไปเชิญพญานาคแล้วไปรับบารมีร่วมกันเพราะสิ่งสำคัญคือหนึ่งผมเชิญดวงจิตพญานาคแล้วพรุ่งนี้ไปดูว่าทำไมถึงไปเชิญมีเรื่องราวที่แบบมีความเชื่อของผมหรือว่าปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นกับผมนะแล้วก็ไปทำพิธีลอยดอกบัวครับผมถวายองค์พญานาคร่วมกันครับนะคุณปุ้ยไปไหมคุณปุ้ยต้องแน่ต้องไปอยู่แล้วครับพบกันครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการศรัทธาคนประจำวันนี้นะครับผมเชิญผู้ใกล้ชิดเซียนแปะโรงสีนะครับสัปดาห์หน้าพุธหน้านะครับเวลาเดิมที่นี่นะครับ2ทุ่มตรงถึง4ทุ่มพวกเรามาพบกับผู้ชมใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ